นี้เรามาเรียนเรื่องปริเฉด7กันต่อนะสมุจยสังคหะวันนี้เรามาขึ้นหมวดที่3นะหมวดโพธิปักขิยสังคหะนะคราวที่แล้วเราพูดถึงโพธิปักขิยสังคหะไปบ้างเล็กน้อยนะเกินไปนิดนึงนะวันนี้ก็มาเริ่มใหม่กันอีกรอบหนึ่งจะได้ทำความเข้าใจซ้ำๆนะโพธิปักขิยสังคหะเนี่ยดูความหมายก่อนความหมายของคำว่าโพธิปักขิยสังคหะ ในหนังสือหน้าที่131นะหน้า131ได้พูดถึงโพธิปักขิยสังคหะไว้นะก็คือพูดถึงคำว่าโพธิถ้าองค์ธรรมก็คือปัญญาเป็นปัญญาที่อยู่ในมรรคจิต4นะความหมายก็คือธรรมชาติใดรู้อริยสัจจะทั้ง4ธรรมชาตินั้นน่ะชื่อว่าโพธิหรือวจนถาก็จะบอกว่าจัตตาริสัจจานิพุทธติติโพธินะเพราะฉะนั้นคำว่าโพธิคำว่าโพธิโพต่างๆเนี่ยความหมายก็คือสิ่งที่เป็นไปในเรื่องความตรัสรู้สิ่งที่เป็นไปในเรื่องการตรัสรู้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโพธิหรือเรียกว่าเป็นปัญญานั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องโพธิเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะคำว่าโพเนี่ยก็คือในความหมายอย่างนี้เหมือนคำว่าโพธิสัตว์อย่างเงี้ยโพธิสัตว์ก็คือบุคคลนะคำว่าสัตว์เนี่ยคือหมายถึงบุคคลนะบุคคลที่จะตรัสรู้นะที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์นะซึ่งพระโพธิสัตว์เราก็คงทราบแล้วมีอยู่2แบบคือแบบนิยตะกับแบบอนิยตะนะอนิยตาโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่ตั้งใจว่าจะไปเป็นปรารถนาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บำเพ็ญบารมีกันไปนะซึ่งทุกคนก็ตั้งความปรารถนาแบบนี้ได้ทุกคนก็เป็นอนิยตาโพธิสัตว์ได้แต่ยังไม่แน่นอนว่าจะได้บรรลุเป็นจริงหรือเปล่านะแต่ถ้าเมื่อใดได้รับพยากรณ์แล้วจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตอย่างเงี้ยแสดงว่าเราจะได้บรรลุแน่นอนก็จะเรียกว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์คือเป็นผู้ที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนนั่นเองดังนั้นคำว่าโพธิจึงหมายถึงเกี่ยวข้องกับการตรัสรู้นะแล้วก็ดังนั้นเหตุนี้หมวดเนี้ยที่เรียกว่าโพธิปักขิยสังคหะหมายถึงธรรมที่เกิดในฝ่ายแห่งมรรคญาณ4ก็คือการแสดงรวบรวมธรรมที่เป็นฝ่ายมรรคญาณ4หรือเป็นหมวดธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้นั่นเองเราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยสังคหะหรือโพธิปักขิยธรรมก็มีทั้งหมด37ข้อด้วยกันนะโดยแบ่งเป็น7หมวด7หมวดนะหมวดละ4ข้อบ้าง5ข้อบ้าง7ข้อบ้าง8ข้อบ้างรวมกันแล้วก็ได้ทั้งหมด37เราเรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองก็แบ่งไปเลยบ้าง1สติปัฏฐานมี4 2สัมมปทานมี4 3อิทธิบาทมี4 4อินทรีย์มี5 5พละมี5 6โพชฌงค์มี7แล้วก็7มัคคังคะมี8นะรวมทั้งหมดก็ได้37ก็แบ่งเป็น444แล้วก็55แล้วก็78นะสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานอิทธิบาทอย่างละ4อินทรีย์กับพละอย่างละ5โพชฌงค์มี7แล้วก็มรรคกังคะมี8นะก็จะได้444 55 78รวมเป็น37ประการจำได้ไหมจำได้เนอะก็มีสติปัฏฐานสัมมปัฏฐานอิทธิบาทอย่างละ4 อินทรีย์กับพละอย่างละ5โพชฌงค์7มรรค8นะแค่นี้ครบแหละ37แล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะท่องชื่อได้อย่างสติปัฏฐานก็จะมีอะไรบ้างสติปัฏฐานมี4ก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานน่าจะพอท่องกันได้นะคุ้นๆกันนะ
อิทธิบาทก็คุณนะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะเรียกเต็มๆว่าฉันทิฏฐิบาทวิริยิทธิบาทจิตติทธิบาทและวิมังสิทธิบาทอินทรีย์ก็มีสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์พละก็มีศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละแล้วก็ปัญญาพละมรรค8ก็จะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนใหญ่เราก็ท่องได้แทบทุกหัวข้อแล้วนี่เนาะมี2หัวข้อที่คนจะไม่ค่อยคุ้นก็คือสัมมาประธานกับโพชฌงค์สัมมาประธานก็อาจจะคุ้นๆแค่ว่าอะไรละอกุศลที่เกิดแล้วระวังอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็ทำให้มันเกิดกุศลที่เกิดแล้วก็รักษาไว้อะไรประมาณนี้เนอะพอคุ้นๆใช่ไหมชื่ออะบางคนก็จะมีชื่อแบบบาลีนะที่บอกว่าปหานะประธานนะเนี่ยก็คือกำจัดตัวที่มันอกุศลที่มันเกิดแล้วแล้วก็สังวรประธานระวังไม่ให้อกุศลมันเกิดแล้วก็อะไรอะภาวนาประธานก็คือพยายามทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้นให้มันเจริญขึ้นหรืออนุรักษณาประธานก็คือพยายามรักษากุศลที่เกิดแล้วให้มันอยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้พอคุ้นๆใช่ไหมนะเพราะส่วนใหญ่ตมาว่าชื่อเราจะพอคุ้นละเราจะเริ่มได้เปรียบเล็กน้อยละทีนี้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าโพธิปักขิยสังหาเป็นไปเพื่อเป็นฝ่ายมรรคญาณเท่านั้นเพราะฉะนั้นองค์ธรรมส่วนใหญ่จะอยู่ที่มหากุศล8มหากริยา8แล้วก็พวกอัปปนาชวนะ26อัปปนาชวนะ26ก็คือพวกมหากตากุศล9มหากตากริยา9โลกุตระจิต8คือจะวนอยู่แค่นี้องค์ธรรมจะอยู่แถวนี้เป็นหลักเลยมหากุ8มหากิ8มหากตากุ9มหากตากิ9โลกุตระ8องค์ธรรมจะวนๆอยู่แถวนี้ไม่ไปไหนเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อเกี่ยวกับการตรัสรู้และโยมลองสังเกตจิตให้ดีมหากุเนี่ยก็คือกุศลระดับต้นมหากุศลเนี่ยคือกุศลระดับต้นมหากตากุศลคือกุศลระดับกลางทีนี้มองถึงต้นกับกลางก่อนเนี่ยก็คือถ้าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ทำกุศลระดับต้นกับระดับกลางเนี่ยเราก็เรียกว่ามหากริยากับมรรคตากริยาแล้วก็มรรคจิตเป็นกุศลระดับสูงส่วนผลและจิตเป็นวิบากของมรรคจิตแต่ว่าทั้งมรรคและผลเป็นชวนะทั้งคู่ดังนั้นก็เลยส่วนใหญ่องค์ธรรมก็เลยนับเข้าไปด้วยถึงแม้ว่าผลและจิตจะไม่ใช่กุศลระดับสูงก็ตามแต่มันก็จะเนื่องอยู่กับมรรคคือเนื่องจากกุศลระดับสูงคือเมื่อมรรคเกิดแล้วผลก็เกิดตามแล้วก็ทำหน้าที่เดียวกันคือเป็นชวนะดังนั้นองค์ธรรมก็จะมรรคจะรวมไปทั้งมรรคและผลด้วยด้วยเหตุนี้องค์ธรรมของโพธิปักขิยะก็คือจะวนเวียนอยู่ในกุศลระดับต้นระดับกลางและระดับสูงแค่นั้นเองเพราะว่าเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไงมหากุศลเป็นบาตรเบื้องต้นไปสู่พระนิพพานมหากตากุศลก็เป็นบาตรเบื้องต้นไปสู่มรรคก็คือสู่พระนิพพานเช่นเดียวกันตัวมรรคผลเองก็คือเป็นตัวที่อยู่ร่วมกับพวกนิพพานนั่นเองคือมรรคผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยองค์ธรรมจะวนเวียนอยู่ในส่วนที่จะเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องพระนิพพานทั้งนั้นเลยองค์ธรรมจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละทีนี้เรามาดูหัวข้อแรกหัวข้อแรกก็คือสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานเนี่ยมีหัวข้อทั้งหมดอยู่4หัวข้อก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบางครั้งเราก็เรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตธรรมเพราะเราเอาหัวข้อตรงตัวที่มันต่างกันอะชื่อตรงส่วนที่ต่างกันมาเรียกก็มีกายเวทนาจิตธรรมนะ
คำว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานจนถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมาจากคำว่ากายหรือเวทนาหรือจิตหรือธรรมเนี่ยหรือเรียกตั้งแต่ว่ากายากายะเวทนาจิตตะธรรมะเนี่ยบวกกับคำว่าอนุบวกกับคำว่าอนุแล้วก็บวกกับคำว่าปัสสนาแล้วก็ค่อยบวกคำว่าสติแล้วก็บวกกับคำว่าปัฏฐานก็เลยรวมมาเป็นชื่อตามที่เราเรียกกันนั่นเองแปลว่าอะไรกันบ้างเราแปลจากข้างหลังมาหาข้างหน้าปัฏฐานเนี่ยก็คือฐานะหรือที่ตั้งเนี่ยสติก็คือสติปัสสนาเนี่ยก็คือจากมาจากคำว่าวิปัสสนาที่แปลว่ารู้อารมณ์เป็นพิเศษนะรู้อารมณ์เป็นพิเศษอนุแปลว่าตามบ่อยๆเนืองๆนะส่วนคำหน้าคงไม่ต้องแปลก็คือกายเวทนาจิตแล้วก็สภาพธรรมผมไม่ต้องแปลแต่ก็แปลจนหมดเลยเนาะพอรวมกันแล้วแปลว่าอะไรพอรวมกันแล้วก็เลยแปลว่าสติที่ตั้งหรือฐานที่ตั้งของสติที่ให้ตามรู้อารมณ์พิจารณาบ่อยๆเนืองๆตามรู้อยู่บ่อยๆเนืองๆซึ่งกายหรือซึ่งเวทนาหรือซึ่งจิตหรือซึ่งสภาพธรรมพอแปลเป็นคำที่แบบเขาเรียงประโยคให้ดูดีๆเขาเลยแปลว่าสติที่ตั้งมั่นอยู่ในอาการพิจารณาเนืองๆสติที่ตั้งอยู่ในการพิจารณาเนืองๆซึ่งอะไรสักอย่างซึ่งกายซึ่งเวทนาหรือซึ่งจิตหรือซึ่งสภาพธรรมนั่นเองไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นคนละตัวกันถ้าปฏิบัติต้องมาจากบาลีว่าปฏิปัตติปัตติปัตตินะจึงจะแปลว่าปฏิบัติอันนี้เขาหมายถึงฐานะที่ตั้งอ่ะมันอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นสถานที่หรือฐานะที่ตั้งของสติที่ดำรงไว้ซึ่งสติก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องมีจุดที่เอาให้สติมันดำรงอยู่อ่ะเหมือนก็คือเมื่อเราจะสติพิจารณาซึ่งกายก็คือตัวกายเนี่ยเป็นที่ตั้งที่จะให้สติเราเข้าไปพิจารณาไปดำรงอยู่ตรงนั้นอยู่เนืองเพราะฉะนั้นมาดูทีละข้อแรกเนี่ยก็คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือต้องมีสติที่พิจารณาตั้งมั่นอยู่เนืองๆเสมอๆซึ่งกายหมายถึงจะต้องให้จิตของเราเนี่ยที่มีสติประกอบอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งกายอยู่เนืองๆเสมอๆแปลว่าถ้าเกิดพิจารณาไม่เนืองๆเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้มันจะไม่ได้ผลอะไรเหมือนกับเวลาเรารับอารมณ์หลากหลายอารมณ์ไม่มั่นคงอ่ะความฟุ้งซ่านก็ย่อมมีความสงบก็ย่อมไม่เกิดสติก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่ได้มีสติอยู่เนืองๆดังนั้นการมีสติอยู่เนืองๆในซึ่งจุดใดจุดหนึ่งมันจะเป็นเหมือนศูนย์รวมทำให้จิตของเราอยู่ตรงนั้นจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิมีความสงบเพราะนั้นหลักการก็จะอยู่ตรงนั้นเลยดังนั้นสติปัฏฐานในจริงๆจะว่าไปแล้วก็เป็นธรรมะเป็นหัวข้อหมวดที่สามารถเป็นไปทั้งได้ทั้งสมถะแล้วก็ได้ทั้งวิปัสสนาจริงๆสติปัฏฐานไม่ได้เป็นวิปัสสนาอย่างเดียวเสมอไปนะเป็นเรื่องของสมถะได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสงบเกิดขึ้นได้เพราะเราพิจารณาอยู่เนืองๆแต่ถ้าพิจารณาเนืองๆโดยพิจารณาแบบในแนวของวิปัสสนามันก็จะไปเป็นวิปัสสนาได้อย่างกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยพิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งกายก็คืออะไรก็คือรูปขันธ์ก็คือแปลว่าเราต้องมีสติมาพิจารณาซึ่งรูปขันธ์องค์ธรรมก็คือสติเจตสิกที่อยู่ในมหากุศล8มหากริยา8แล้วอัปปนาชวนา26ทั้งหมดเนี่ยองค์ธรรมเนี่ยเป็นองค์ธรรมของทุกข้อเลยเหมือนกันหมดเลยทั้ง4ข้อ
องค์ธรรมเดียวกันคือสติเจตสิกเหมือนกันอยู่ในจิตกลุ่มเดียวกันเลยถ้าดูจากองค์ธรรมคุณไปดูจากองค์ธรรมก่อนเราจะเห็นว่าถ้าดูจากองค์ธรรมจะเห็นว่ามหากุศล8กับมหากริยา8น่ะโอเคเป็นเรื่องของการที่เป็นพื้นฐานไปสู่มรรคผลนิพพานแต่ถ้าอัปปนา26เนี่ยอัปปนา26นี่แสดงว่าบรรลุฌานบรรลุมรรคผลกันไปแล้วนะเพราะอัปปนา26ก็คือมีทั้งส่วนที่เป็นฌานและส่วนที่เป็นมรรคผลแสดงว่าสติปัฏฐานไม่ได้หมายเอาเฉพาะตอนที่ดำเนินไปเพื่อบรรลุมรรคผลอย่างเดียวแต่รวมถึงสติที่เกิดขึ้นในตอนบรรลุมรรคผลแล้วด้วยนับด้วยโยมลองกลับไปดูเมื่อกี้ที่เราแปลบอกว่าโพธิปักขิยะคือธรรมที่เป็นไปเพื่อฝ่ายมรรคญาณเป็นไปเพื่อการตรัสรู้แต่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะพื้นฐานที่เป็นไปเพื่อไปสู่ความตรัสรู้อย่างเดียวแต่หมายถึงแม้แต่ตอนตรัสรู้แล้วอะธรรมที่เป็นฝ่ายตอนตรัสรู้แล้วก็คือฝ่ายตอนมรรคจิตผลจิตพวกนั้นอะก็นับเป็นอยู่ในส่วนของสติปัฏฐานเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเราคิดว่าสติปัฏฐานเป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อพื้นฐานในการบรรลุธรรมอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องคิดใหม่นะว่า สติปัฏฐานไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นอย่างเดียวแต่สติปัฏฐานเป็นไปเพื่อแม้คนที่บรรลุแล้วก็ต้องมีสติพิจารณาเนืองๆเช่นเดียวกันดังนั้นสติปัฏฐานจึงหมายถึงมีสติอยู่เนืองๆทั้งตอนเพื่อเป็นไปเพื่อการจะบรรลุด้วยแล้วก็บรรลุแล้วด้วยกำลังบรรลุด้วยอะไรก็ตามเนี่ยรวมหมดเลยกลับมาดูข้อหนึ่งที่บอกว่าพิจารณาซึ่งกายคือรูปขันธ์เนี่ยรูปขันธ์เขายกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างรูปขันธ์ก็มีลมหายใจเข้าออกอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยเป็นต้นอันนี้เขาแค่เป็นต้นนะไม่ได้หมายถึงว่ามีแค่นี้นะเพราะนั้นพิจารณาซึ่งรูปขันธ์เนี่ยมันก็อยู่ที่เราพิจารณาว่าเราจะพิจารณาอย่างไรอย่างตอนปริเชต6เราก็เรียนแล้วว่ารูปขันธ์ก็คือรูป28เนี่ยก็แบ่งเป็น2 ส่วนคือนิพพานรูปกับอนิพพานรูปนิพพานรูปเป็นรูปปรมัตถ์แท้เป็นรูปที่เป็นไปเพื่อการพิจารณาโดยความเป็นไตรลักษณ์ได้จำได้ไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าการพิจารณารูปขันธ์ก็ต้องพิจารณาที่นิพพานรูปนั่นเองเพราะว่าสามารถเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์ได้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราดูพิจารณาที่นิพพานรูปทั้ง18พิจารณาลมหายใจเข้าออกพิจารณาอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยเป็นต้นแปลว่าเรากำลังมีสติพิจารณาซึ่งกายอยู่นั่นเองแต่จะเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ในกรณีที่เราพิจารณาอยู่เนืองๆตามรู้เป็นพิเศษเราก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้เป็นพิเศษเราก็เคยยกตัวอย่างให้ฟังแล้วว่าอย่างกรณีสมมติว่าถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าเรารู้ด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือเรารู้ว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ก็ต้องเจ็บก็ต้องตายอันนี้เป็นความรู้แบบสามัญไม่ได้รู้แบบพิเศษเพราะว่าใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแหละอันเนี้ยมีใครบ้างเกิดมาไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายไม่มีหรอกเนอะตอนเด็กๆอาจจะยังไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องตายไม่รู้หรอกแต่พอโตรู้ความแล้วทุกคนรู้ไหมว่าตัวเองต้องตายรู้หมดไม่มีใครไม่รู้นะดังนั้นแสดงว่าเรารู้ไหมว่าร่างกายเราเป็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรารู้ไหมรู้แต่การรู้แบบนี้เขาเรียกว่ารู้แบบธรรมดาสามัญเพราะว่ามันนานเกินไปประเภทมองให้เดี๋ยวก็ต้องตายเหมือนกันอ่ะไอ้นี่มันรู้ธรรมดาเกินแต่ถ้ารู้ไตรลักษณ์แบบพิเศษต้องรู้แบบไหนต้องรู้แบบในระยะใกล้ๆแม้กระทั่งที่เรามองไม่ออกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงแต่เราก็ยังสามารถรู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้แบบไหนเรียกว่าใกล้หรือไกลยกตัวอย่างแบบไกลอีกอันหนึ่งเช่นวันนี้เรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้ใช่ไหมพอปีหน้าจากวันนี้เสร็จปีหน้าเราย้อนกลับมาดูเราในวันนี้กับเราในปีหน้าตอนนั้นเลยเราย้อนกลับมาดูเราก็เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ1 ปีผ่านไปนะบางคน1 ปีผ่านไปก็
อ้วนขึ้นบางคนก็ผอมลงบางคนก็เหี่ยวขึ้นนะเขาเรียกเหี่ยวลงเหรออ้าวเหรอจริงเหรอเนี่ยเขาเรียกเหี่ยวลงอาตมาฟังดูเหมือนเรียกเหี่ยวขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวบางคนหลายคนบอกอย่าพูดคำว่าเหี่ยวฟังแล้วมันห่อเหี่ยวนะนะบางคนบอกฟังแล้วห่อเหี่ยวไม่อยากได้ยินเลยคำว่าเหี่ยวคำว่าย่นคำว่าชราคำว่าแก่อะไรเงี้ยฟังดูไม่ดีนะมาบางคนบอกต้องเรียกคำว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงอย่าไปเรียกว่าเป็นคนแก่ให้เรียกว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูงผ่านโลกมาเยอะอะไรเงี้ยนะแต่มาให้บอกอย่าไปคิดเลยเยอะเลยนะเรามาเรียนธรรมะแล้วเรายอมรับนะใครจะบอกว่าแก่ก็บอกไปเถอะใครจะบอกว่าอะไรเราก็บอกไปเถอะเราฟังได้หมดนะต้องแบบนั้นนั่นนะเมื่อผ่านไปเป็นปีเรารู้สึกได้ว่ามันแก่เนี่ยอาการอย่างเนี้ยมันเรียกว่าเป็นการรู้แบบธรรมดาเพราะมันไกลเกินไปนะตั้งปีหนึ่งมันก็ต้องเห็นกันทั้งนั้นแหละใครๆก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเราเห็นแบบระยะใกล้คือในระยะเช่นวันนี้กับเมื่อวาน1วันผ่านไปเราเห็นแล้วว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้แสดงว่าเริ่มเห็นใกล้เข้ามาแล้วนะเริ่มจะใช้ได้แล้วเพราะ1วันผ่านไปเนี่ยความเปลี่ยนแปลงต่ำไหมต่ำนะน้อยมากคำว่าน้อยมากหมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันให้เราเห็นน่ะที่มันปรากฏให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันน้อยหรือว่าง่ายจริงคือมันไม่มีเลยนั่นแหละมองไม่ออกหรอกเนี่ยอาตมาเยอะแต่วันเดียวเลยสัปดาห์ที่แล้วเห็นหน้าโยมสัปดาห์นี้ไม่เห็นอีกเนี่ยไม่เห็นแก่ลงเลยเท่าเดิมเลยความเปลี่ยนแปลงไม่เห็นเลยอ่ะไม่ปรากฏให้เห็นเลยแค่สัปดาห์เดียวรู้สึกไหมว่าแก่ขึ้นไม่รู้สึกเลยนะโยมว่าตมาแก่ขึ้นไหมสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ไม่รู้สึกใช่ไหมฮะแค่สัปดาห์เดียวรู้สึกเลยเหรอบางคนบอกว่าอ้าวก็เราเรียนแล้วเรารู้ว่าต้องแก่ขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่ารู้ไม่ใช่รู้สึกอันนี้ตมาถามว่ารู้สึกเลยเหรอว่าแก่ขึ้นอ่ะโอ้ไม่น่าเป็นไปได้นะสัปดาห์เดียวรู้สึกกันขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ถ้ารู้สึกขนาดนั้นอาตมาสงสัยต้องปรับปรุงตัวแล้วมันแก่ลงผิดปกติแล้วเนี่ยถึงขั้นรู้สึกได้เลยอ่ะแต่ถามว่าจริงๆเรารู้ไหมว่ามันแก่ขึ้นเรารู้นะเรารู้ดังนั้นการพิจารณาพวกวิปัสสนาเนี่ยจึงต้องพยายามทำความรู้สึกให้รู้สึกให้ได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงจริงๆคือจริงๆเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกแต่เราต้องพยายามให้รู้สึกให้ได้ในช่วงเสี้ยวระยะใกล้ๆนี่แหละ1วันนี่ก็ถือว่านานเกินแล้วนะเอาต้องประพัดประมาณว่า1วินาทีเลยอะ1วินาทีที่แล้วก็1วินาทีนี้แก่ขึ้นไหมแก่ขึ้นรู้สึกไหมไม่รู้สึกโอ้ทยมรู้สึกนี่แบบโอ้โหแสดงว่าจะบรรลุกันแล้วนะเนี่ยทยมรู้สึกได้เลยนะว่า1วินาทีที่แล้วก็1วินาทีนี้เปลี่ยนแปลงไปอะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะสงสัยจะใกล้จะบรรลุเต็มทีแล้วดังนั้นต้องพยายามทำแบบนี้แหละทำความรู้สึกให้ได้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยในเรื่องของกายอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยพิจารณาไตรลักษณ์ของรูปง่ายกว่าของนามเพราะรูปเป็นสิ่งที่หยาบกว่าสามารถเห็นชัดถึงความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่านั่นเองนามน่ะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงยากถามว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงโยมลองนึกภาพอ่ะจิตของโยมเมื่อสัก5ปีที่แล้วกับจิตของโยมตอนเนี้ย5ปีผ่านไปมันชราลงมั้ยจิตของโยมมันชรามั้ยโยมก็เริ่มนึกจิตมันชราป่ะวะเริ่มคิดแล้วนะฮะบางเวลาจิตก็ชราด้วยเหรอบางเวลาก็ไม่ชราเหรอเออแปลกดีฮะเอออันนี้แปลกดีจิตมันชราไหมมันห่อเหี่ยวใช่ไหมอ๋อเวลาห่อเหี่ยวไม่ถือว่าชราเขาเรียกว่าเหมือนจิตมันฟุบต่อมาใช้คำว่าฟุบมันจะมีลักษณะของฟุบกับฟู
เวลาคอเหี่ยวมันจะฟุบเวลามันเบิกบานมันจะฟูงั้นน่ะนั่นน่ะตกลงมันไม่ได้แก่ลงหรอกจิตมันไม่ได้แก่ลงจิตมันไม่มีความชราให้เห็นไม่มีให้รู้สึกเลยจิตมันมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันไม่ได้ชรามันเหมือนแค่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ชรามั้ยไม่ชรางั้นโยมว่าโยมจะเห็นมั้ยว่าจิตอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นง่ายมั้ยเห็นยากกว่านะแล้วจิตมีรูปร่างไหมไม่มีรูปร่างแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอ่ะยากไหมยากกว่าสิ่งที่มีรูปร่างมันย่อมเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าบางคนบอกอ้าวแต่ฉันรู้สึกว่าดูจิตเปลี่ยนแปลงกับดูรูปเปลี่ยนแปลงฉันว่าดูจิตมันง่ายกว่านี่อันนั้นก็เรื่องของโยมนะโยมบอกพูดเหมือนตัดรอดกันยังไงไม่รู้ก็คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนคือเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกคนจะต้องเห็นว่ารูปเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าจิตไม่ได้บอกอย่างนั้นบางคนอาจจะเห็นรูปเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าจิตก็ได้เห็นจิตเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าอันนั้นก็เรื่องของแต่ละคนนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมสรุปแล้วเรื่องของแต่ละคนสรุปก็คือเรื่องของโยมนั่นแหละแล้วแต่โยมดังนั้นแล้วแต่ว่าโดยหลักการแล้วรูปเห็นได้ง่ายกว่าเพราะรูปมันหยาบกว่านั่นเองนะดังนั้นการพิจารณาในสติปัฏฐาน4ข้อแรกง่ายสุดแล้วนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเนืองๆซึ่งลมหายใจอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยเป็นต้นดังนั้นเวลาดูกายก็คือพิจารณาถึงรูปกายของเรานั่นแหละว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยพิจารณาแค่นั้นแหละไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆให้เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายเห็นโดยความเป็นอะไรเป็นไตรลักษณ์ก็คือเป็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะแล้วก็อนัตตลักษณะแต่เห็นยากเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่มาบดบังอะไรบดบังอนิจจลักษณะบดบังไม่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงคำตอบก็คือสันตติแปลว่าความต่อเนื่องความสืบต่ออะไรเงี้ยนะความสืบต่อมันจะบดบังไม่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความสืบต่อเนื่องมันจะทำให้มองรู้สึกเลยว่าเหมือนมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างคนใกล้ตัวหลานชายอาตมาแม้นี่เขามาเห็นเขาต้องบอกทำไมเอาเขาไปยกเป็นตัวอย่างเอาเขาเป็นตัวอย่างคือเมื่อตอนอะไรปลายเดือนมีนาครับส่งเขาไปเรียนซัมเมอร์ที่อินเดียตัวเขาใหญ่อ้วนอ่ะค่อนข้างอ้วนอาตมาบอกเดี๋ยวกลับมานะสงสัยจะผอมชัวร์เลยกินข้าวไม่ค่อยได้เพราะอาหารอินเดียนะคนที่เคยไปก็คงทราบนะมีแต่อะไรจะปาตีแผ่นแป้งข้าวไม่ค่อยมีหรอกมีแต่แผ่นแป้งแล้วก็กินกับอะไรกินพวกแกงดานแกงถั่วเหลืองที่มันแบบเคยเห็นไหมแกงถั่วเหลืองแล้วก็แบบสีออกเหลืองๆเหมือนลักษณะเหมือนมัสมั่นแต่มัสมั่นมันสีแดงแต่อันนี้มันสีเหลืองนั่นน่ะรสชาติก็แบบมีแต่เครื่องเทศรสชาติบอกไม่ถูกอะไรเงี้ยนะกินไม่ค่อยได้อ่ะก็มองใส่เนี่ยกลับมาจะผอมลงแน่ๆปรากฏวันก่อนกลับมาแล้วไปอยู่ได้เดือนกว่ากลับมาแล้วผอมลงไปเลยผอมลงไปยังผิดหูจริงๆผิดหูผิดตาเลยอ่ะเห็นชัดเลยว่าผอมขึ้นเยอะแต่ก็ยังไม่ได้ผอมถึงขนาดผอมแบบคนผอมนะยังอยู่ในเกณฑ์อ้วนแต่อ้วนแบบเขาเรียกอวบๆหน่อยๆไม่เหมือนตอนไปซึ่งมันอ้วนจริงๆอันนั้นคืออ้วนจริงอันนี้แบบอ้วนน้อยลงมารู้สึกได้เลยว่ามันผอมลงอ่ะเรารู้สึกเลยพอเราทักว่าผอมลงแกบอกว่าไม่เห็นจะผอมเลยเห็นไหมแกบอกว่าไม่เห็นจะผอมเลยคือแกก็ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าตัวเองอ่ะลดลงถามว่าทำไมแกไม่เห็นอ่ะก็แกเห็นตัวเองทุกวันน่ะลดลงทีละหน่อยเราจะรู้สึกไหมไม่รู้สึกต้องให้กลับถ่ายรูปตอนนี้แล้วกลับไปดูรูปถ่ายตอนที่กำลังจะไปนั่นจะเห็นความต่างว่ามันผอมจริงเขาเองก็ต้องเห็นถ้ามองอย่างนั้นน่ะเขาจะเห็นแล้วจริงผอมแต่ว่าคนอื่นน่ะที่ไม่ได้เห็นเขานานๆพอไปเห็นปุ๊บเรารู้สึกเลยว่ามันผอมไงแต่ถ้าเราเห็นทุกวันผอมไหม
ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรว่ามันผอมเท่าไหร่ก็รู้สึกเหมือนดูธรรมดาธรรมดาเพราะการเปลี่ยนแปลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดจะทำให้เรารู้สึกไหมไม่รู้สึกอาตมาตอนแรกก็ไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเราอ้วนไม่รู้สึกเลยพอมาเห็นรูปอีกทีนึงตอนถ่ายรูปเสร็จเห็นรูปเฮ้ยทำไมอ้วนขนาดนี้วะเนี่ยพุงเยอะเลยอ่ะแล้วก็แบบโอ้โหมันอ้วนเยอะมากพอถ่ายรูปปุ๊บเราไปดูรูปเมื่อสัก5ปีที่แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมมันต่างกันเยอะขนาดนี้อ้วนมากอาตมายังรู้สึกเลยเราทำไมอ้วนมากไม่ถึงใครหลานน่ะหรอเออไม่รู้เหมือนกันพอเห็นเขาตอนกลับมาเสร็จเราก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นเขาแล้วเขาก็ไปอยู่บ้านเขาเลยไม่รู้เลยนะเลยไม่ได้ถามว่าให้เขาชั่งน้ำหนักแล้วลดลงเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ถ้าประเมินด้วยสายตานะอาตมาคิดว่าน่าจะลดไปประมาณสัก5กิโลนะจะได้5กิโลรู้สึกไหมว่าลดเยอะนะ5กิโลรู้สึกนะรู้สึกได้ว่าผอมลงแต่ถ้าคนที่เคยน้ำหนักเยอะอย่างเช่นสมมติน้ำหนักสัก80ลดไป5กิโลมันเหลือ75อย่างเงี้ยมันก็ยังดูไม่ผอมเท่าไหร่คนที่ผอมจริงๆคือน้ำหนักประมาณผู้ชายเนี่ยผอมจริงต้องประมาณที่65จะเริ่มรู้สึกผอมอันนี้พูดถึงน้ำส่วนสูงที่ปกตินะพูดถึงผู้ใหญ่นะแต่ถ้าอย่างพวกเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาไม่ถึงหรอกเด็กๆ เขาน่าจะสูงประมาณ150กว่ามั้งก็แล้วก็น้ำหนักน่าจะอยู่ประมาณให้เดานะน่าจะประมาณสัก65มั้งตอนไปอะนะน่าจะ65ตอนนี้น่าจะ60ให้เดานะประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างว่าจะบอกโยมว่าเราได้ยินเขาพูดปั๊บเราเข้าใจทันทีเลยเพราะเรากะแล้วเขาต้องพูดคำนี้แหละว่าไม่เห็นรู้สึกเลยมันจะผอมลงตรงไหนอะคือเขาไม่รู้สึกเลยแต่พวกเรารู้สึกนะคนที่ไม่ได้เจอหน้าเขาต้องเดือนกว่าพอเห็นปั๊บรู้สึกเลยผอมลงผอมลงไปมากนะเขาบอกกินอาหารไม่ค่อยได้เนื้อกินไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเหมือนอะไรมันไม่ถูกจริตคนไทยอย่างนั้นประมาณนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าถ้าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละเล็กทุกวันเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเมื่อใดเราเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่โตคือแบบเห็นครั้งนี้กับอีกครั้งต่อมาที่เห็นเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบนี้แหละเพราะอะไรเพราะว่าสันตติมันบดบังความสืบต่อที่ค่อยๆลดลงทีละเล็กทีละเล็กเนี้ยมันจะบดบังอนิจจลักษณะคือลักษณะของความเปลี่ยนแปลงพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือความต่อเนื่องกันทำให้เรามองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นเองเรานึกถึงเหมือนหนังอะโยมเคยเห็นหนังสมัยก่อนก็จะเป็นฟิล์มใช่ไหมฟิล์มมันก็คือภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพหนึ่งภาพใช่ไหมแต่เวลาเล่นเนี่ยมันดูต่อเนื่องเพราะว่าภาพแต่ละภาพมันมีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละเล็กทีละเล็กถูกไหมมันเลยดูต่อเนื่องกันไปหรือเหมือนอย่างน้ำถ้าโยมเทน้ำลงกับพื้นถ้าโยมเทให้มันต่อเนื่องเราจะรู้สึกว่าน้ำมันไม่เป็นหยดแต่น้ำมันเป็นสายเป็นเส้นแต่เมื่อไรเราเทแบบยังห่างกันอะเว้นระยะนิดหนึ่งเทนิดหนึ่งแล้วหยุดเทนิดหนึ่งหยุดเราจะเห็นว่ามันทิ้งออกมาเป็นหยดเราจะเห็นความขาดกันของน้ำว่าน้ำมันไม่ได้ต่อเนื่องแต่มันขาดกันฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองอะว่าจริงๆอะหนึ่งวินาทีนี้กับหนึ่งวินาทีถัดไปอะมันขาดออกจากกันมันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะนั่นแหละเราจะเห็นว่าเราจะทำลายซึ่งสันตติออกไปได้ความสืบต่อมันจะไม่มีผลกับเราถึงมันจะสืบต่อคนอื่นจะมองเห็นว่ามันสืบต่อแต่เราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันต้องทำลายสันตติบางคนถามว่าแล้วทำไงอ่ะก็ต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆเนี่ยถึงความเปลี่ยนแปลงบ่อยๆมันก็จะยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นทำลายสันตติได้เยอะและนอกจากสันตติแล้วถ้าเราพิจารณาโดยความเป็นทุกขาลักษณะคือสิ่งที่มันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็โดนสิ่งที่มาบดบังมันเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนี่เสียงอะไรอะเสียงเด็กหรือเสียงอะไรวิทยุฮะวิทยุเหรอโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือใครทำไมเป็นเสียงอย่างนี้ไม่ใช่มั้งเงียบไปแล้วเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเสียงข้างล่างดังขึ้นมาอะไรเงี้ยที่เขาเปิดรับสมัครอะไรกันคอร์สข้างล่างอ่ะ
แต่ดูลักษณะก็เหมือนไม่ใช่เลยนะนะถ้าเป็นเสียงโทรศัพท์ใครก็รบกวนปิดด้วยทั้งนั้นนะเสียงมันเหมือนกับเหมือนมีเสียงแทรกวิทยุแทรกอะถ้าเป็นเหมือนเราก็เหมือนมีวิทยุแทรกเข้ามาน่ะคลื่นแทรกอะเหมือนมีคลื่นนึงอะนะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนบรรยากาศวังเวงวังเวงเราก็จะนึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วยิ่งแบบไปอยู่สถานที่แบบอึมครึมอึมครึมบ้านร้างอะไรเงี้ยโอ้โหบรรยากาศชวนให้มโนจินตนาการเลยอะแบบนั้นโยมจะเห็นเลยว่าคนเราชอบมโนนะพอมันมีอะไรปั๊บเราก็จะมโนทันทีเลยเช่นพอมันมืดมันดูเปล่าเปลี่ยววังเวงมันมีเสียงอะไรมาก็เราก็เริ่มมโนแล้วว่ามันเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในทางตรงข้ามพออยู่อย่างนี้ปุ๊บเราไม่มโนเพราะรู้สึกมันไม่มีอะไรเห็นไหมพอรู้สึกไม่มีอะไรปุ๊บเราไม่มโนเลยจิตเรานี่แหละตัวดีเลยแหละต้องระวังความคิดตัวเองให้ดีนี่และในเรื่องของสติปัฏฐานเราก็คือให้ระวังเอาจิตของเราให้มาคิดอย่างถูกต้องนั่นเองระวังอย่ามันออกไปข้างนอกต้องกลับมาคิดของเราดังนั้นเมื่อกี้พูดถึงว่าทุกขลักษณะเนี่ยลักษณะที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันโดนบดบังด้วยอะไรบดบังด้วยอิริยาบถหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงอิริยาบถพอเราเปลี่ยนปั๊บเราจะรู้สึกยังไงไม่เป็นทุกข์แล้วสบายเหมือนสมมติโยมนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆนั่งอยู่แป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งเป็นไงเริ่มเมื่อยเราก็เริ่มขยับพอขยับปั๊บสบายไหมสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่งความรู้สึกปวดเมื่อยหายไหมหายเราก็เริ่มรู้สึกเป็นไงว่าความทุกข์มันไม่มีทั้งที่เราก็รู้ว่ามันมีแต่เราไม่รู้สึกเพราะว่าเราขยับดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ขยับล่ะความทุกข์มันจะบีบคั้นเราจะเริ่มเห็นความทุกข์อย่างหนักเพราะฉะนั้นตัวอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปมันไปบดบังลักษณะของความทุกข์บางสำนักที่กรรมฐานบางอะไรแห่งอ่ะเขาจึงห้ามไม่ให้ขยับตัวโยมไปเข้าคอร์สบางคอร์สของห้ามไหมเคยเจอไหมห้ามเปลี่ยนท่านั่งห้ามขยับขาห้ามทุกอย่างจนแทบจะเรียกว่าห้ามหายใจอยู่แล้วอ่ะคือห้ามหมดเลยอ่ะห้ามหมดเลยจนกว่าจะได้เวลาที่เขาระบุเช่นก็จะให้นั่งอยู่งั้นน่ะ3ชั่วโมงเคยเจอมั้ยให้นั่ง3ชั่วโมงห้ามขยับโหบางแห่งจะโหดมากคือนั่งห้ามขยับ3ชั่วโมงแต่บางแห่งก็จะบอก3ชั่วโมงให้ขยับได้แต่ห้ามเปลี่ยนอิริยาบถคือหมายถึงห้ามไปเปลี่ยนอิริยาบถอื่นแต่ให้ปรับเปลี่ยนขยับขาได้บางแห่งก็3ชั่วโมงอยากทําอะไรก็ทําอยากนั่งก็นั่งอยากยืนก็ยืนอยากเดินก็เดินอะไรเงี้ยแล้วแต่ละคนแต่ละแห่งอะไรนะห้ามขยับ3ชั่วโมงแล้วทำไมนะแข็งหมายถึงตัวมันจะแข็งก็เหรอแล้วยังไงต่อพอแข็งแล้วยังไงเดี๋ยวก็หายแข็งมันแข็งแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวพอหลังเราเริ่มขยับสมมติว่าเราเลิกแล้วเริ่มขยับเดี๋ยวมันก็หายแข็งเองแหละเห็นไหมใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนช่วงที่มันโดนห้ามขยับเนี่ยมันก็รู้สึกความปวดมันบีบไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งบางทีมันก็รู้สึกเหมือนมันไม่ปวดแล้วมันรู้สึกเหมือนมันหายไปเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันเป็นเพราะใจเรานั่นแหละมันเหมือนลิงอ่ะโยมเคยเห็นลิงไหมถ้าโยมจับลิงมาตัวหนึ่งปุ๊บแล้วโยมก็จับมันผูกไว้กับเสาปั๊บพอผูกเสร็จมันอยู่นิ่งๆไหมเราสั่งบอกให้อยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆ3ชั่วโมงอยู่นิ่งๆมันนิ่งไหมไม่นิ่งมันไม่ฟังเราหรอกพอเสร็จแล้วเราเห็นไว้นิ่งเราก็นั่งมองมันมองมั่งไม่มองมั่งไม่ใส่ใจมันก็วิ่งไปของมันนะขยับวิ่งไปวิ่งมาให้หลุดให้ได้สุดท้ายมันก็ลงเอยด้วยการฮะลงเอยด้วยการกัดเชือกเลยเหรออันนั้นลิงแสบนะดูเลยนะลงเอยด้วยการกัดเชือกเลยอย่างนี้ต้องใส่ต้องเปลี่ยนเป็นโซ่เหล็กแล้วกันนะแล้วจะลงเอยด้วยการอะไรลงเอยด้วยการนั่งอยู่กับที่หมดอะไรตายอยากยอมสุดท้ายมันจะแบบหยุดแบบยอมกูเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเอาไงก็เอาประมาณนั้นอ่ะ
มันจะนิ่งเลยโดยอัตโนมัติมันเหมือนประมาณว่าคือมันปลงตกแล้วยอมเพราะรู้แล้วว่ายังไงก็ออกไม่ได้แล้วยอมฉันใดก็ฉันนั้นเลยเราก็เหมือนกันพอนั่งปุ๊บบอกห้ามขยับปั๊บโอ้โหยิ่งไอ้คนที่โดนบังคับมานั่งกับคนที่ตั้งใจมานั่งเนี่ยต่างกันเลยอ่ะคนที่โดนบังคับมานั่งมันจะแบบไม่ถึง5วินาทีมันจะแบบเหมือนมันจะเริ่มแย่แล้วมันจะตายให้ได้แล้วมันเริ่มอยากขยับเต็มแก่มันหาทางทำไงก็ได้ที่จะขยับให้ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุมเข้มนะคุมเข้มบอกห้ามขยับแล้วก็ยืนเฝ้าจ้องมองด้วยนะโอ้โหมันทำอะไรไม่ได้เลยมันทรมานสุดชีวิตเลยอะเหมือนลิงที่วิ่งพลาดเลยตอนนั้นในใจวิ่งพลาดไปหมดแล้วสักพักสุดท้ายก็ยอมดังนั้นถ้าคุมเข้มปุ๊บไอ้คนนั้นมันจะทรมานอยู่อย่างนั้นอะเป็นชั่วโมงอะสักพักแล้วมันก็สุดท้ายมันก็จะหายเองแหละเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุมไม่เข้มมันก็จะแอบขยับพอแอบขยับปุ๊บการยอมมันก็จะช้าลงเพราะมันยังรู้สึกว่ามันไม่ต้องยอมมันยังสามารถหนีได้ดิ้นได้บ้างดังนั้นเหมือนลิงอ่ะที่มันดิ้นไปแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังรอดได้มันก็จะดิ้นต่อไม่ยอมหยุดแต่ถ้ามันเห็นว่าไม่รอดมันก็ต้องหยุดเหมือนกันเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยบางแห่งจึงไม่ยอมให้ขยับแต่ถามว่าดีไหมก็ตอบยากคือในแง่ของสมถกรรมฐานน่ะดีเพราะในแง่ของสมถกรรมฐานเนี่ยไม่ได้เน้นถึงการพิจารณาอะไรแต่เน้นถึงให้จิตสงบวิธีใดที่ทำให้จิตมันสงบได้ดีได้เร็วอ่ะวิธีนั้นแหละดีซึ่งโอกาสที่มันจะสงบเร็วสงบได้ดีมันก็มีสูงเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าดีแต่ถ้าเป็นแบบวิปัสสนาน่ะไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะวิปัสสนาไม่ได้เน้นความสงบวิปัสสนาเน้นความมีปัญญาเน้นถึงการพิจารณาเน้นถึงสภาพจิตที่เป็นกุศลที่พิจารณาอยู่เนืองๆทีนี้เวลาตอนเราอึดอัดอ่ะจิตมันไม่เป็นกุศลไงอึดอัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงกุศลก็ไม่เกิดกันเลยอ่ะแล้วความมีปัญญาก็ไม่เกิดให้พิจารณาอะไรก็ทำไม่ได้แล้วเหมือนตอนโยมหิวข้าวอ่ะใครจะมาสอนอะไรให้โยมฟังรู้เรื่องไหมหิวมากๆอ่ะแล้วก็ไม่ยอมให้กินบอกสอนก่อน1ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกิน1ชั่วโมงนั้นน่ะไม่รู้เรื่องเลยหรอกไม่รู้เรื่องเหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าทรมานมากๆให้พิจารณาอะไรก็ทำไม่ค่อยได้ดังนั้นพิจารณาไตรลักษณ์อะไรก็ไม่ค่อยเกิดดังนั้นจะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็เลยบอกยากนะบอกยากเอาเป็นว่าแล้วแต่ความเหมาะสมก็แล้วกันนะมันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือดีแน่ๆเลยอย่างหนึ่งก็คือความอดทนมันเป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่งทำให้ตัวความอดทนของเรามันสูงขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะในแง่ความอดทนนะแต่แง่วิปัสสนาไม่ค่อยเห็นด้วยนะแง่ของวิปัสสนาต้องพยายามทำให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ให้ได้คือต้องพิจารณาให้เห็นรูปหรือนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ให้ได้นั่นเองเป็นหลักเหมือนอย่างนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในแง่ของวิปัสสนาต้องพิจารณาถึงรูปขันธ์คือกายนั้นน่ะว่ากายนั้นน่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงกายนั้นมีความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้กายนั้นน่ะมีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนต้องทำอย่างนั้นให้ได้ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่บทบังก็คืออนัตตลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนไม่มีการบังคับบัญชาได้โดนบทบังโดยเขาใช้คำว่าคณะสัญญาคณะที่แปลว่ากลุ่มแปลว่าก้อนคอละครังนอนหนูคณะก็จะแปลว่าก้อนคณะสัญญาก็คือสัญญาความจำว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนึกออกไหมเหมือนเราพอเรามีร่างกายปุ๊บเราจะเห็นถึงอะไรอะรูปลักษณ์ลักษณะโครงสร้างของร่างกายนั่นอะมันทำให้เห็นเป็นก้อนๆโยมบางท่านมาฟังเสร็จอ้าวพวกเรานี่เป็นก้อนๆเหรอเนี่ยก็คือเป็นก้อนชิ้นใหญ่อยู่ชิ้นหนึ่งนี่ไงเนี่ยเป็นก้อนๆลักษณะของความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละมันทำให้มองไม่เห็นถึงความเป็นอนัตตาเมื่อไรที่เราทำลายความเป็นกลุ่มก้อนนั้นเสียเราจึงจะเห็นความเป็นอนัตตาหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อใดที่เราเห็นถึงความที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นชิ้นเนี่ยเราก็จะไม่เห็นความเป็นตัวตนนั่นเอง
พราะที่เราเห็นเป็นตัวตนเป็นตนเลยเนี่ยก็คือเพราะมันมีกลุ่มมีก้อนอยู่เนี่ยการเห็นถึงความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเราเห็นอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะทุกครั้งเราจะมีความรู้สึกอยู่ในใจเรื่องอะไรเรียกว่าเราเขานึกออกไหมคือตัวเราตัวเขาของเราของเขาเนี่ยเราจะมีถ้าเมื่อใดยังเห็นเป็นเราเป็นเขาของเราของเขามันก็ไม่สามารถเห็นได้หรอกความเป็นอนัตตาน่ะอนัตตาลักษณะก็มีเกิดยากแล้วพวกเราก็ฝังแน่นด้วยความเป็นของเราของเขาตัวเราตัวเขาอะฝังแน่นเลยนะเหมือนอย่างยกตัวอย่างอย่างเวลาเราให้ของเราให้ของกับเพื่อนไปแล้วสมมติเราซื้อของหรือไปหาของมาเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเงี้ยสมมตินะวันเกิดเงี้ยแล้วก็ซื้อไปให้เพื่อนให้เพื่อนไปแล้วตามหลักการของการให้แล้วเมื่อเราให้เพื่อนไปแล้วของนั้นย่อมเป็นของใครของเพื่อนเมื่อเป็นของเพื่อนสมมติเราไปบ้านเขานะเราก็ไปเห็นของของเขาในบ้านน่ะแต่ของของเขาที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายชิ้นบางชิ้นก็เป็นของเขาที่เราไม่ได้ซื้อให้เขาซื้อเองหรือใครซื้อให้เขาก็ไม่รู้อ่ะกับของบางชิ้นเราซื้อให้ถามว่าของที่เราซื้อให้กับคนอื่นซื้อให้มันก็คือของเพื่อนทั้งหมดเลยใช่ไหมมีของไหนเป็นของเราไหมแล้วมีของไหนเป็นของเพื่อนเขาซื้อให้เขาไหมคือเป็นของเพื่อนเขาอะไม่มีแต่ของที่เพื่อนเขาซื้อมาให้แต่ไม่ใช่ของเพื่อนมีแต่ของที่เราซื้อมาให้แต่ไม่ใช่ของเราแต่เป็นของที่เราซื้อให้แต่ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นของใครเป็นของเพื่อนเราทั้งหมดเลยใช่ไหมเป็นของเพื่อนของเขาหมดเลยเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเอาแค่ตรงนี้ก่อนเราจะเห็นว่าเราเห็นมีกับเรามีเขาใช่ไหมตอนนี้มีเรากับเขาแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นเพื่อนเอาของของเราให้กับเอาของของคนอื่นให้ไปทิ้งเรารู้สึกเหมือนกันไหมของสองชิ้นที่เขาไปทิ้งเรารู้สึกเหมือนกันไหมรู้สึกแบบเดียวกันไหมเวลาเขาของคนอื่นซื้อให้ไปทิ้งเรารู้สึกยังไงเอาของที่เราซื้อให้ไปทิ้งรู้สึกยังไงทั้งที่ของมันก็ยังดีอยู่นะแต่ก็ไปทิ้งรู้สึกยังไงเฮ้ยทำไมเอาของเราไปทิ้งทำไมเอาของที่เราซื้อให้ไปทิ้งนะแต่เวลาคุณเอาของคนอื่นไปทิ้งก็แค่ว่ามันทิ้งของไม่เห็นรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเอาของที่คนอื่นซื้อให้ไปทิ้งไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมคนรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนแสดงว่าไอ้คำว่าของเรากับของเขาเนี่ยมันมีผลมากเลยนะแล้วมันยังเป็นของเราอยู่เลยนะน่ะมันยังเป็นของเราไหมตามหลักเป็นของเราไหมไม่เป็นแต่ความรู้สึกเรามันยังเป็นของเราไหมเป็นเลยนะมันยังเป็นของเราอยู่เลยใช่ป่าวของเราซื้อให้แต่ให้แล้วก็จริงแต่เป็นของเราคือฉันให้เธอนะแต่ว่ามันของเราแต่มันของฉันไงแต่ให้เธอใช้ให้เธอเลยแต่ให้เธอก็จริงของอยู่กับเธอก็จริงแต่มันคือของฉันเอาใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ใช่ของฉันแล้วจะไปรู้สึกทำไมอ่ะก็ไม่ใช่ของฉันแต่ถ้ารู้สึกว่าเป็นของฉันก็จะรู้สึกไหมรู้สึกดังนั้นที่รู้สึกแสดงว่ามันยังรู้สึกว่าเป็นของฉันอยู่เลยเป็นของเราอยู่เลยอ่ะพอรู้สึกเป็นของฉันปั๊บโอ้โหมันก็รู้สึกเลยแสดงว่าไอ้ของที่เราให้ไปอ่ะเราให้จริงแต่เป็นของเราคือถึงให้ไปแล้วก็ยังเป็นของเรานะใช่ไหมแต่ถ้าให้ไปแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยเขาจะไปทิ้งเราก็เฉยๆอ่ะแสดงว่าให้ไปแล้วมันเป็นของเขาแต่เพียงแต่ว่าเป็นของที่เราอ่ะเป็นคนให้คือแค่เราแค่รู้สึกว่าเราอ่ะให้แต่ไม่รู้สึกว่าเป็นของไม่รู้สึกเป็นของเราเรารู้สึกว่าเป็นของเขาแล้วแหละแต่เราแค่รู้ได้ว่าอ๋อของนี้เราให้โยมเห็นไหมอันที่สองที่ตามมาพูดเนี่ยดีกว่านะคือให้เขาเป็นของเขาแต่แค่เป็นของที่เราอ่ะเป็นคนให้แต่อันแรกอ่ะคือให้เขาแต่ของอ่ะของเราเราเป็นคนให้อ่ะแต่ก็เป็นของเรา
แต่ให้เขาแล้วบางคนฟังแล้วงงว่าอ้าวตกลงถ้าเป็นของเราแล้วให้เขาได้ยังไงให้ไปแล้วจะเป็นของเราอีกเหรอก็อันนั้นคือหลักการอะถ้าให้แล้วต้องเป็นของเขาแต่ในชีวิตจริงอะให้แล้วยังเป็นของเราเออใช่เปล่าอาการแรกอะหนักนะอาการเนี้ยที่มึงพูดจบเนี่ยหนักคือมันยังเป็นของเราอยู่เลยอะนะเพียงแต่ว่าเป็นของเราที่เราไม่ได้ใช้เองให้เขาใช้แต่ของเรานะของเราจำไว้เลยนะเป็นของเรานะแต่ถ้าอย่างกรณีเมื่อกี้อันที่พูดไปก่อนก็คือให้ไปแล้วเป็นของเขาแต่แค่คนให้อ่ะคือเราฟังแล้วงงไหมแต่มาจะชี้ดูสองประเด็นกรณีอันที่บอกว่ายังเป็นของเราอันนี้หนักกว่าคือนอกจากมีตัวเรากับตัวเขายังมีของเราที่ยึดมาเป็นของเราทั้งที่เราให้ไปเป็นของเขาแล้วแต่ยังยึดเป็นของเราอยู่อีกอันนี้อาการหนักมากนะอาการหนักแต่ท่านที่สองคือให้ไปแล้วเป็นของเขาแต่มีเรากับมีเขาเพราะเราซื้อให้ใครซื้อให้เขาแสดงยังมีเรามีเขาแต่ของเราของเขาเนี่ยยังมีอยู่ก็จริงแต่ยังสามารถแยกออกว่าอันไหนเป็นของเขาอันไหนเป็นของเราดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าแรกใช่ไหมแต่ก็ยังมีเรากับเขาอยู่รอดไหมไม่รอดนะพิจารณาอย่างไรก็ยังไม่รอดกรณีไหนก็ไม่รอดหมดเลยอย่างเงี้ยไม่รอดแต่ในชีวิตจริงอ่ะเรายังติดอยู่เรากับเขาอยู่ยังยากดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คือมองแต่เราก่อนแล้วก็ทำเราให้ไม่เป็นเราเสียก่อนทำให้ไม่เป็นเราทำไงทำให้เป็นไตรลักษณ์นั่นเองเรามีไหมไม่มีมันเป็นไตรลักษณ์เขามีไหมไม่มีมันเป็นไตรลักษณ์ปากบอกไม่มีแต่ในใจรู้สึกว่ามันมีใช่ไหมคือที่เราบอกอยู่ตอนนี้คือเราบอกตามหลักการไงว่ามันไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีหลักการเป็นอย่างนั้นแต่ความรู้สึกเราจริงๆเรารู้สึกว่ามีสิเรากับเขาอ่ะมีมันมีแยกกันอยู่นะระหว่างเขากับเรานะที่โลกเราวุ่นวายทุกวันนี้ก็เพราะไอ้คำว่าเรากับเขานี่แหละก็โยมลองนึกภาพถ้าเกิดเรามีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีเรากับมีเขาไงใช่ไหมและไอ้เขาที่ว่าเนี่ยมันก็จะมีแบ่งย่อยอีกเป็นเขาที่เป็นที่รักของเราเขาที่เป็นที่รังเกียจของเราเขาที่เป็นคู่อาฆาตของเราเขาที่แบบมันเฉยๆสำหรับเราเรามีแบ่งฝ่ายให้อีกอ่ะพอแบ่งฝ่ายปุ๊บก็เริ่มมีปฏิกิริยาต่อคนแต่ละฝ่ายถ้าเป็นฝ่ายว่าอ๋อเขาเป็นที่รักของเราทำอะไรก็ดูดีไปหมดผิดก็ถูกผิดก็ดีไม่เป็นไรถูกดีหมดแต่ถ้าเขาที่มันเป็นที่อาฆาตรังเกียจของเราแค้นมันมากทำอะไรก็ดูขัดหูขัดตาไปหมดทำความดีแล้วก็บอกมันชั่วทำชั่วแล้วก็บอกมันชั่วเออคือไม่ว่าทำอะไรแล้วก็บอกมันชั่วไปหมดเพราะเรารู้สึกมันคือคู่อาฆาตเราว่ามันไม่ดีหมดทำอะไรเราก็บอกไม่ดีเห็นไหมวุ่นวายไหมโลกจะเริ่มวุ่นวายแล้วใช่ไหมหรือบางทีเราเห็นเขาที่แบบเป็นคนเฉยๆไม่ได้เป็นที่อาฆาตไม่ได้เป็นที่รักของเราแต่เฉยๆที่ว่าคือเราไม่ใส่ใจเลยเราใส่ใจแต่ตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าไม่สนใจเขาจะดีจะไม่ดียังไงเราก็ไม่ค่อยสนใจถ้าบางทีทำอะไรไม่ดีหรือทำอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีเลยเพราะเราไม่ใส่ใจอยากจะว่าก็ว่าอยากจะชมก็ชมเพราะเราไม่สนใจว่าเขาเป็นใครซึ่งถ้าเรามีหลักการหรือวิจารณญาณที่ไม่ตรงประเด็นไม่ตรงอ่ะไม่ตรงเหมือนไม้บรรทัดนะเราก็จะวิจารณ์ผิดได้กลายเป็นเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างก็ได้โยมนึกออกไหมเหมือนอย่างเช่นมีใครสักคนหนึ่งที่เราไม่รู้จักอะไรเลยไม่เคยอะไรเขาเลยเขาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอเราใช้หลักการหรือเหมือนใช้กฎหมายใช้กฎธรรมะอะไรไปพิจารณาดูอ่ะถ้าเราใช้กฎอย่างถูกต้องเราก็จะพิจารณาเขาการกระทำของเขาอย่างถูกต้องว่าการกระทำเขานั้นมันดีหรือไม่ดีแต่ถ้าหลักการที่เราไปพิจารณามันไม่ถูกเราก็อาจจะพิจารณาที่เขาทำซึ่งอาจจะดีโดยเราพิจารณาเป็นว่ามันไม่ดีเพราะเราหลักไม่ถูกต้องไง
แล้วพอเราว่าดีหรือไม่ดีเสร็จเราก็เริ่มมีการเข้าข้างเริ่มมีด่าทอเริ่มมีอะไรเงี้ยปุ๊บโลกวุ่นวายไหมวุ่นวายดังนั้นเพราะดังนั้นถ้าจะไม่วุ่นวายก็ต้องย้อนกลับมาย้อนพลิกกลับมาคือกลับมาหาจุดเริ่มต้นว่าดีไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ว่าเราก็เฉยทุกอย่างเป็นกรรมของแต่ละคนเราคอยมองอย่างเดียวว่ามันดีหรือไม่ดีเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาเพิ่มมากกว่านี้อีกคือมองต้องมองให้ถูกต้องด้วยนะอย่ามองผิดประเด็นอันไหนผิดก็ต้องผิดจริงๆต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดูจริงๆเนี่ยไปตามนั้นเลยแล้วกลับขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมอีกคือไม่ใส่ใจเลยเพราะทุกคนเกิดมาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันจะดีจะเลวก็เป็นกรรมของแต่ละคนเองหมดเลยมากกว่านั้นอีกก็คือไม่ใส่ใจเขาแล้วใส่ใจแต่เราอย่างเดียวพิจารณาเราให้หมดความเป็นเราให้เป็นไตรลักษณ์ให้ได้เห็นไหมค่อยๆสู้กันไปเรื่อยๆถ้าเมื่อใดพิจารณาไตรลักษณ์ได้ปั๊บจบเลยดังนั้นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสรุปว่าต้องพิจารณาเนืองๆซึ่งกายต้องพิจารณาเนืองๆซึ่งกายเท่านั้นสนใจแต่เรื่องกายพิจารณากายให้เห็นโดยความเป็นอนิจจาหรือทุกขะหรืออนัตตะให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในวันๆเอาแต่สติไประลึกอยู่แต่ความเปลี่ยนแปลงความเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ความไม่ใช่ตัวตนของกายส่วนข้อที่2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คล้ายๆกับข้อ1แค่ต่างจากข้อ1ตรงที่ว่าอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของสติอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของสติให้เปลี่ยนจากกายเป็นเวทนาเป็นเวทนาเอาเวทนามาเป็นอารมณ์แห่งการกำหนดสติของการเจริญกรรมฐานการเจริญสติปัฏฐานในตอนนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยคือพิจารณาซึ่งเวทนาเวทนาโดยย่อเรามี3คือสุขทุกข์และอุเบกขาหรือเฉยๆเพราะถ้ามีสุขทุกข์และเฉยๆเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆว่าขณะนั้นจิตตอนนี้ต้องเป็นจิตแล้วนะไม่ใช่นะไม่ใช่รูปแล้วนะจิตของเราตอนนั้นน่ะเวทนาที่ประกอบอยู่ในจิตนั้นเป็นเวทนาอะไรจริงๆหน้าที่เรามีแค่นั้นแหละคือพิจารณาว่าตอนนี้มันเป็นเวทนาอะไรเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาบางเวทนาก็ดูง่ายนะอย่างเช่นเวลาโยมโกรธโยมโกรธปั๊บรู้เลยว่าเราเป็นเวทนาอะไรเป็นทุกขเวทนาหงุดหงิดขัดเคืองเป็นเวทนาอะไรทุกขเวทนาเบื่อหน่ายเซ็งเป็นเวทนาอะไรทำไมพอบอกเบื่อหน่ายเซ็งปั๊บเริ่มเงียบเลยอะเบื่อหน่ายเซ็งก็เป็นทุกขเวทนาบางคนบอกแสดงว่าเริ่มตอบยากขึ้นใช่ไหมเนี่ยถึงเริ่มไม่แน่ใจจะเป็นเวทนาอะไรแสดงดูยากขึ้นดังนั้นเวลาที่มันเป็นทุกขเวทนามันอาจจะดูง่ายหน่อยเดี๋ยวถ้าไปเป็นเวทนาอื่นจะดูยากกว่าเป็นเวทนาอื่นคือสุขหรืออุเบกขาจะดูยากกว่าโดยเฉพาะไปดูอุเบกขาเวทนารู้สึกอะไรไหมตามทันไหมไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเลยเนอะอุเบกขามันเฉยๆจนเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันอะดูยากอะอุเบกขาเวทนาตามดูมันไปเรื่อยๆอะดูยากระลึกถึงยากแต่ว่าเราก็ต้องระลึกนะเพราะทุกๆขณะจิตของเราต้องมีเวทนาและเราก็ต้องมีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สุขก็ทุกไม่ทุกก็เฉยเฉยมีอยู่แค่นั้นแหละดังนั้นเราก็พิจารณาดูไปเรื่อยๆนะถ้าตอนไหนเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขนะตอนไหนเป็นทุกข์ก็รู้ว่าเป็นทุกข์ตอนไหนเฉยๆก็รู้ว่าเฉยเฉยสาธุดังนั้นต้องดูไปเรื่อยๆแต่คนส่วนใหญ่ชอบดูเวทนาอะไรชอบดูสุขกับทุกข์เหรอสุขอย่างเดียวอ๋อจริงเหรอเนี่ยชอบดูสุขอย่างเดียวบางคนชอบดูสุขกับทุกข์บางคนชอบดูแต่ทุกข์สุขไม่ดูที่ต่อกันมานี่คือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหม
แต่ที่จะมาถามคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถามถึงว่าโยมส่วนใหญ่โยมดูอะไรแต่เป็นว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาดูเวทนาอะไรกันเป็นหลักถ้าคนตอบสุขกับทุกข์แสดงว่าเขาดูทั้งสองอย่างสูสีกันเลยอ่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนปรากฏเวทนาไหนปรากฏก็ดูตัวนั้นแหละแต่ดูสองอย่างเลยนะความจริงแล้วคนส่วนใหญ่ดูแต่ทุกขเวทนาเวลาตอนสุขเวทนาไม่ค่อยดูหรอกเพราะเวลาสุขเวทนาเรากำลังมีความสุขไม่สนใจหรอกว่ามันจะเวทนาอะไรตอนนั้นสนใจแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำให้เรามีความสุขคืออะไรเราก็สนใจแต่สิ่งนั้นสนใจมานั่งนึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังสุขเวทนานี่หว่ากำลังนั่งนึกตอนนี้มันสุขเวทนาเนี้ยนึกไหมไม่นึกเลยเนอะใช่ไหมแต่พอทุกขเวทนาเกิดรู้สึกไหมรู้สึกทุกคนอ่ะมีคำพูดเกิดขึ้นหลายคำเลยเช่นทำไมมันทุกข์อย่างนี้วะทำไมมันต้องเกิดกับฉันโอ้ในความทุกข์มันถาโถมรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกไหมว่าทุกข์รู้สึกดูไหมว่ามันทุกข์ดูแล้วปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยดูแล้วก็ยึดเอาไว้โอ้ทำไมมันทุกข์อย่างนี้ทำไมชีวิตมันต้องเป็นเราทำไมเราต้องมีความทุกข์ขนาดนี้อย่างเงี้ยใช่ไหมเหตุผลทำไมคนดูแต่ตอนทุกขเวทนาเพราะว่าเหตุผลที่เราดูแต่ทุกขเวทนาเป็นหลักส่วนใหญ่เลยเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากให้ทุกข์มันหมดไปพอทุกข์มันมาก็เลยสนใจแต่มันเพราะอยากให้มันหมดไปแต่ถ้าสุขเวทนาเราไม่อยากให้มันหมดดังนั้นเราก็เลยไม่สนใจมันเพราะไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่เนื่องจากว่ากำลังมีความสุขอ่ะดีแล้วมันดีอยู่แล้ว สนใจมันทำไมสนใจปั๊บความสุขหายไหมถ้าโยมสนใจพิจารณาความทุกข์หายไหมถ้าสนใจพิจารณาความสุขหายไหมไม่จริงนะไม่หายการหายไปของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันหายด้วยตัวมันเองไม่ได้หายด้วยการพิจารณาของเราไม่ใช่พอเราไปดูมันปั๊บมันเลยหายไม่ใช่แต่การไปดูของเราที่ไปดูมันอาจจะช่วยทำให้หายได้ทำยังให้หายได้เพราะว่าเมื่อเราพอรู้สึกถึงความทุกข์ปั๊บว่าเฮ้ยนี่ทุกข์กำลังเกิดพอรู้สึกปั๊บความทุกข์มันเลยไม่เกิดเพราะเรากำลังเกิดความรู้สึกที่มันมีสติไม่มีทุกข์แล้วตอนนั้นอ่ะพอมีสติมีทุกข์ไหมไม่มีเพราะนั้นก็เลยเหมือนทำให้มันหายแต่มันไม่หายจริงหรอกมันแป๊บหนึ่งมันก็ทุกข์อีกแล้วเพราะว่าทุกข์มีไว้กำหนดรู้ไม่ใช่กำหนดละเราจะไปกำหนดเพื่อจะละมันอ่ะไม่ได้แต่การกำหนดรู้ของเราก็เป็นสาเหตุให้มันละออกไปได้เช่นเดียวกันแต่มันไม่ได้หายเพราะเรารู้มันนะพอเรารู้ปุ๊บหายไหมไม่ได้แปลว่ามันจะหายเลยแต่ในขณะที่เรารู้เรามีสติมันก็จะหายด้วยเหตุนี้ถ้าเรารู้อยู่เนืองๆมีสติเนืองๆมันจะหายไปโดยอัตโนมัติดังนั้นถามโยมว่าถ้าเรากำลังดูเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวลาพอความทุกขเวทนามันกำลังเกิดเราก็รู้ว่ามันกำลังเกิดถามว่าตอนนั้นอะทุกขเวทนาจะหายไหมณตอนนั้นเลยมันหายตอนนั้นเลยอะมันหายเพราะเมื่อเรารู้ปั๊บมันหายเลยด้วยเหตุนี้ถ้าเกิดเรารู้เนืองๆติดต่อกันเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารู้เนืองๆตลอดเวลารู้ซึ่งเวทนาอยู่เนืองๆไปเรื่อยๆมันก็จะหายไปเลยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเรารู้ไม่เนืองๆมันก็หายมั่งกลับมาหายกลับมาหายสลับกันอะใช่ไหมพอมันกลับไปกลับมาก็แปลว่ามันหายไหมมันไม่หายจริงเพราะฉะนั้นต้องฝากไว้ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเนืองๆซึ่งเวทนาเนี่ยให้เรามีสติพิจารณาอยู่ทุกเวทนาเลยคือทั้งสุขทุกข์และอุเบกขาเวลาโยมโชคดีได้รับสิ่งของอะไรปุ๊บเราก็มัวแต่ดีใจกับสิ่งเหล่านั้นจนเราไม่สนใจว่าตอนนั้นจิตเราเป็นสุขเวทนา
สนใจไหมไม่สนใจถ้าไม่สนใจมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต่อไปคือต้องสนใจทุกๆเวทนาของเราตอนนี้มันเป็นสุขเราก็รู้ว่าเป็นสุขมันเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าเป็นทุกข์มันอุเบกขาเราก็รู้ว่ามันอุเบกขาแค่นั้นแหละหน้าที่เป็นแค่นั้นแหละถ้าเราทำอยู่เนืองๆแล้วเป็นยังไงสบายมีสติตลอดเวลาจิตเป็นกุศลเนืองๆต่อให้ไม่ได้ฌานไม่ได้สำเร็จมรรคผลแต่เราก็ยังมีกุศลเกิดอยู่เนืองๆและเกิดบ่อยกุศลของเราเยอะไหมเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เยอะเองวันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนน้ำที่เต็มบ่อกุศลนั้นก็เต็มได้ฉันใดน้ำก็เต็มบ่อได้ฉันนั้นแหละเหมือนกันแหละดังนั้นถ้าเราหยดหรือเราใส่น้ำใช้เขาเต็มบ่อจะงงเอาไปเต็มตุ่มดีกว่าพอเขาเต็มบ่อเนี่ยเหมือนมันก็มีบ่อมันเดี๋ยวไปนึกถึงบ่อน้ำมันก็มีน้ำอยู่แล้วเหมือนเราน้ำตักมาใส่ในตุ่มตักใส่วันละหยดน้ำจะเต็มตุ่มไหมเต็มแต่นานอ่ะมีแต่เข้ามาอีกแล้วก็จริงๆมันก็เต็มป่ะล่ะเต็มแต่มันแค่นานไงแต่ก็เต็มเพราะฉะนั้นใส่ไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เต็มสักวันนึงเช่นเดียวกันมีสติพิจารณาอยู่เนืองๆสักวันหนึ่งมันก็พิจารณาได้ดีเองแหละนะไม่ยากหรอกมีแค่3เวทนาเองสุขทุกข์และอุเบกขาแถมทุกขเวทนามีแค่อยู่ในจิต3ดวงเองน้อยดูก็รู้ว่าเป็นทุกข์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอไม่ทุกข์ก็มีแค่สุขกับอุเบกขามีแค่2เวทนาบางคนบอกอ้าวอย่างนี้เราต้องห้ามดีใจไหมต้องห้ามสุขเวทนาไม่ให้เกิดอ่ะห้ามทุกขเวทนาไม่ให้เกิดห้ามไหมไม่ห้ามเลยเลยเหรอทำไมถึงไม่ห้ามห้ามไม่ได้อ๋อเหตุผลที่ไม่ห้ามคือเพราะห้ามไม่ได้แปลว่าถ้าห้ามได้ก็จะห้ามมันจริงๆเราก็ห้ามได้แต่เราไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ห้ามทั้งหมดคือไม่เกิดทั้ง3เวทนาเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตเรามีก็ต้องมีเวทนาแต่ว่าห้ามได้ก็หมายถึงห้ามไม่ให้เวทนาใดเวทนาหนึ่งมันเกิดไปเกิดเวทนาอื่นแทนอ่ะห้ามได้นะเพราะนั้นเราก็ควรจะห้ามเหมือนกันนะห้ามทุกขเวทนาไม่ให้เกิดก็คือห้ามอะไรทุกขเวทนาคือตัวโทมนัสอ่ะโทมนัสอ่ะเป็นตัวที่เราห้ามได้โทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังนั่นน่ะห้ามได้นะต้องพยายามห้ามให้เหลือแค่สุขกับอุเบกขาแค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเนี่ยได้2เวทนาเนี่ยเอากลับมาดูอันที่3นะข้อต่อไปก็คือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือพิจารณาอยู่เนืองๆซึ่งจิตอันนี้คือตามดูจิตของแท้เลยนะไม่เหมือนกับข้อ2ข้อ2เป็นการตามดูเจตสิกว่าเจตสิกที่ชื่อเวทนาเนี่ยมันเป็นเวทนาอะไรในจิตดวงนั้นแต่ข้อ3นี่คือพิจารณาซึ่งจิตเลยว่ามีโลภะจิตโทสะจิตอโทสะจิตโมหะจิตอโมหะจิตเป็นต้นคือรู้เลยว่าตอนนี้มันเป็นโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าหรือเป็นอโลภะอโทสะอโมหะอะไรเงี้ยเป็นต้นดังนั้นเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะดังนั้นสมมติพอโยมโกรธใครสักคนหนึ่งพอโกรธปั๊บแล้วโยมก็รู้ตัวระงับความโกรธตอนแรกที่โกรธคือเป็นอกุศลแต่พอรู้ตัวแล้วระงับปุ๊บความเป็นอกุศลก็หายไปความเป็นกุศลก็จะเข้ามาแทนตอนนั้นก็จะกลายเป็นกุศลเป็นกุศลที่มีสติเข้าประกอบเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือมีการพิจารณาซึ่งจิตอยู่เนืองๆให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆเนืองๆบ่อยๆจิตมีสภาพอย่างไรก็ให้รู้ตัวอยู่เนืองๆพอรู้ตัวปั๊บจิตมันก็จะเปลี่ยนจากฝั่งอกุศลกลายมาเป็นกุศลแต่ถ้าจิตเป็นกุศลอยู่แล้วก็เป็นกุศลต่อไปเช่นเมื่อจิตเป็นกุศลก็รู้ให้จิตเป็นกุศลโยว่าตอนที่จิตเป็นกุศลกับจิตที่ไปรู้ว่าเป็นกุศลน่ะต่างกันไหมต่างกันอย่างไรบ้างบางคนบอกคนละดวงถ้าตอบแค่นี้ตาบอกอย่าตอบเลยเพราะว่าจิตอะไรมันก็ต้องคนละดวงอยู่แล้วแหละ
มันไม่มี2ดวงมาเกิดพร้อมกันเราเป็นดวงเดียวกันอ่ะไม่ได้มันต้องคนละดวงอยู่แล้วดังนั้นถ้าเทียบระหว่างดวงต่อดวงมันก็ต้องตอบว่าคนละดวงอยู่แล้วคำตอบนี้ไม่ผ่านนะไม่สร้างสรรค์ถามว่าตกลงต่างกันยังไงจิตที่เป็นเอาไปเลยเป็นกุศลแล้วก็จิตที่ไปรู้ว่าเป็นกุศลอย่างเงี้ยต่างกันอย่างไรโยมจะบอกบางคนฉันว่าจะต่างบอกว่ามันเป็นอกุศลกับเป็นกุศลก็ตอบไม่ได้ซะแล้วเพราะตัวอย่างยกมาเป็นฝ่ายกุศลใช่ไหมเกิดสมมติว่าตมาบอกว่าตอนนี้จิตเป็นอกุศลเราก็รู้ว่าจิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลเป็นฝ่ายอกุศลจิตที่ไปรู้ว่าเป็นอกุศลน่ะมันอยู่ฝ่ายกุศลมันยังเห็นชัดว่าคนละฝ่ายแต่คราวนี้โจทย์มันอยู่ฝ่ายเดียวกันน่ะเมื่อจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตนั้นเป็นกุศลเพราะนั้นต่างกันอย่างไรเป็นสัญญาเจตสิกแล้วยังไงต่อเอ่ยโยมจะบอกว่าตอนที่จิตเป็นกุศลน่ะมันเป็นสัญญาเจตสิกตอนที่ไปรู้ว่ามันเป็นกุศลน่ะมันเป็นสติมีใครว่ายังไงมั่งอันนี้ยังไม่ผ่านเหมือนกันยังไม่ผ่านเพราะโดยหลักสัมปโยคะในแล้วจิตที่เป็นกุศลมีสติเข้าประกอบจิตที่ไปรู้ว่าเป็นกุศลมันก็เป็นกุศลเหมือนกันมันก็มีสติเข้าประกอบเหมือนกันแล้วทั้งหมดก็มีสัญญาเข้าประกอบเพราะสัญญาประกอบได้ในจิตทุกดวงดังนั้นสองดวงที่เอ่ยมาที่ยกตัวอย่างมามันก็มีทั้งสัญญาและสติเหมือนกันทั้งคู่อยู่แล้วดังนั้นไม่ผ่านนะครับแล้วส่วนทำไมจิตที่เป็นกุศลไม่มีปัญญาเข้าประกอบหรืออย่างไรเงียบเลยงงคำถามมาต่อมาไหมอ้าวเหรออันหนึ่งเป็นตัวอารมณ์อันหนึ่งเป็นตัวรู้ก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่เข้าใช้ได้มีความต่างคือตัวหนึ่งเป็นตัวอารมณ์ตัวหนึ่งเป็นตัวรู้ก็พอเขาโยมยกมือจะตอบว่าหมายถึงอะไรเห็นไตรลักษณ์เห็นความเปลี่ยนหมายถึงอันหนึ่งไม่เห็นอันหนึ่งเห็นน่ะเหรอหรือยังไงหมายถึงตัวที่ไปรู้เนี่ยเห็นไตรลักษณ์แล้วตัวที่โดนรู้อ่ะไม่เห็นไตรลักษณ์อ๋อจะบอกอันหนึ่งเห็นอันหนึ่งไม่เห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมเลยต่างกันก็ดูเข้าทีดีเหมือนกันพอตอบก็ดูมีความหลากหลายของคำตอบดีเห็นความคิดเห็นหลายมุมมองดีเหมือนกันเนอะจริงๆถามว่ามันต่างกันอย่างไรที่โยมตอบมาบางคำตอบก็ใช้ได้อยู่อ่ะมันก็ถือว่าฟังแล้วยังเห็นว่ามันต่างกันอย่างไรคือถ้าเราฟังแล้วรู้สึกได้ว่ามันต่างกันจริงๆอะนะมันมีความต่างนะแล้วมันต่างกันในมุมเนี้ยนะอย่างเงี้ยนะแล้วสิ่งที่เราพูดมามันก็ต่างแบบนั้นจริงๆด้วยก็โอเคอยู่นะเพราะอย่างเช่นถามโยมว่าเมื่อกี้ถามว่าต่างเนี่ยอันแรกคือไอ้ตัวแรกที่มันเป็นกุศลแล้วพอต่อมามารู้ว่ามันเป็นกุศลเนี่ยอย่างน้อยความต่างแรกก็คือมันเกิดคนละเวลาเนี่ยซึ่งนี่เรารู้อยู่แล้วเสร็จแล้วก็ต่อมาที่เราเห็นที่เราประเด็นที่ตมาอยากให้ตอบกันก็คืออย่างเช่นที่โยมบอกว่าตัวหนึ่งเป็นตัวถูกรู้คือมันเป็นตัวจิตด้วยรู้อารมณ์อื่นมาก่อนอ่ะแล้วตัวมันก็มาโดนจิตตัวอันหลังเนี่ยมารู้มันอีกทีหนึ่งก็คือตัวกุศลอันแรกอ่ะเป็นตัวถูกรู้ก็คือเป็นอารมณ์แต่จิตที่ไปรู้ว่าตัวนั้นอ่ะเป็นกุศลอ่ะรู้ว่าจิตเนี่ยกำลังเป็นกุศลอยู่อ่ะจิตที่ไปรู้เนี่ยคือตัวผู้รู้คือเป็นตัวจิตที่ทำหน้าที่ผู้รู้อารมณ์อยู่อันนี้ก็อย่างหนึ่งและที่โยมตอบบอกว่ามีปัญญากับไม่มีปัญญาเนี่ยที่เข้าไปรู้ว่าจิตเป็นกุศลน่ะตัวนั้นน่ะโอกาสมีปัญญาจะสูงคือจะถามว่าแล้วถามว่ามีปัญญาไหม
การรู้ว่าเป็นกุศลมันก็ไม่จำเป็นต้องว่าตัวมันจะต้องมีปัญญาเสมอไปนึกออกมั้ยอ่ะเหมือนเวลาเรารู้ว่าโยมสมมติเหมือนว่าโยมรู้ว่าโยมทำอะไรอยู่เงี้ยเราไปรู้ในชีวิตประจำวันเงี้ยเรารู้อะไรต่างเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ปัญญาก็มากแต่โดยส่วนใหญ่การเข้าไปรู้ว่ามันกำลังเป็นกุศลมันก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นได้มากแต่จิตที่เป็นกุศลอันแรกที่โดนรู้เนี่ยอาจจะมีปัญญาหรืออาจจะไม่มีปัญญาก็ได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องไม่มีปัญญานะบางทีก็อาจจะมีก็ได้ซึ่งจริงๆอันนี้ก็จะดูคล้ายๆว่ามันก็เหมือนกันทั้งคู่คือมีโอกาสมีปัญญาได้ทั้งคู่ไม่มีก็ได้ทั้งคู่แต่มันก็มีความต่างตรงที่ว่าตัวที่เขาไปรู้เนี่ยโอกาสมีปัญญาย่อมสูงกว่าตัวแรกความต่างมันก็ยังมียังไม่เห็นความต่างว่าเออมันก็ต่างกันนะอันนึงอ่ะมีปัญญาได้มากอันนึงอ่ะอาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เห็นความต่างอ่ะแล้วก็การที่เข้าไปรู้เนี่ยในความจิตที่เป็นกุศลหรือรวมทั้งจิตที่เป็นกุศลด้วยเวลาเราไปรู้อ่ะตอนที่เรารู้เนี่ยคือเรากำลังเข้าข่ายพวกนี้สติปัฏฐานกำลังเจริญสติปัฏฐานในลักษณะข้อที่เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะเนี่ยเมื่อจิตเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตเป็นกุศลมันเป็นลักษณะของการเจริญสติปัฏฐานแต่ตัวแรกอ่ะที่เป็นกุศลน่ะไม่รู้เป็นกุศลแบบไหนอาจจะเป็นกุศลแบบเช่นไปให้ทานถามว่ามีสติอะไรไหมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากแต่ตอนที่เป็นกุศลมีสติจริงแต่ก็ไม่ได้มีสติระลึกรู้อะไรมากแค่มีสติที่เหมือนกับรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่แค่นั้นเองธรรมดาโดยไม่ได้รู้ในเรื่องของพิจารณาเนืองๆซึ่งจิตตัวที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นตัวที่มีสติประกอบก็จริงแต่เป็นธรรมดาแต่ตัวที่เขาไปรู้ว่ากำลังเป็นกุศลเนี่ยจิตที่เขาไปรู้เป็นสติที่เป็นสติปัฏฐานนั่นเองกำลังจะพิจารณากันนั่นเองถ้าไปรู้อยู่เนืองๆปั๊บกลายเป็นสติปัฏฐานเลยจริงๆแต่บางทีเราก็รู้ไม่เนืองอะนะรู้แป๊บนึงรู้เนืองมากเหนื่อยโยมบางคนบอกงี้เหนื่อยเหนื่อยจริงๆบางคนบอกเหนื่อยให้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน1ชั่วโมงเขาบอกว่าขอแลกเปลี่ยนได้ไหมแต่บอกเปลี่ยนไปอะไรขอเปลี่ยนไปเป็นแบกหินสักวันก็ได้เขาให้แบกหินแบกอิฐแบกปูนอะไรก็ได้วันหนึ่งขอแลกกัน1ชั่วโมงนั่นน่ะอาตมาบอกโอ้โหอันนี้เคยพูดนะกับพวกเด็กๆอ่ะจะว่าเด็กก็ไม่เชิงนะมันอายุต้องเขาอายุต้อง18นี่แล้วอ่ะ17อ่ะมันก็เด็กแบบเด็กโตแล้วอ่ะพอให้นั่งให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าพระอาจารย์ขอแลกได้ไหมอ่ะอาตมาขอแลกอะไรขอแลกไปทำอย่างอื่นแทนอ่ะอาตมาทำอะไรอ่ะแกบอกทำอะไรก็ได้ให้ไปแบกหินแบกอิฐแบกปูนเลยก็ได้ขอแลกกับการให้นั่งให้นั่งสมาธิให้เจริญภาวนาขอแลกตมาก็บอกโอ้โหไองานแบบนั้นอ่ะเราไม่ใช้อ่ะไม่มันมีคนทำอยู่แล้วแหละไม่ต้องใช้เขาหรอกแต่งานที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีคนทำนะให้เขาทำแล้วตมาก็บอกหุยนั่งเฉยๆเนี่ยนะมันยากกว่าการไปนั่งแบกเดินไปแบกอิฐแบกหินแบกปูนไปก่อสร้างอีกเหรอมันยากกว่าเหรอเขาก็บอกเขาก็ทำหน้าแล้วแบบคล้ายๆว่ามันทรมานนะคล้ายๆจะบอกว่ามันไม่ได้ยากกว่าหรอกแต่มันทรมานแต่มาอ่านแล้วแบกนี่ไม่เหนื่อยไม่หนักหรอกเขาบอกหนักแต่ไม่ทรมานอันนี้มันทรมานแต่มาเขาบอกไม่เห็นได้ทำอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆทำไมต้องทรมานด้วยเขาก็เริ่มแบบตอบไม่ถูกแล้วยอมก็ได้คือเหมือนประมาณว่าเถียงแล้วเราก็ไม่ยอมนะเราก็ยังเถียงต่อหาเหตุผลสู้กันไปเรื่อยๆเหมือนประมาณว่าเขาก็เลยยอมก็ได้วะไม่ทรมานก็ไม่ทรมานก็ได้เอ้ามันไม่ลำบากก็ไม่ลำบากเอ้าอะไรเงี้ยยอมนั่งก็ได้แต่ทรมานถามว่าเราก็รู้ว่ามันทรมานจริงๆอ่ะแต่ว่ามันทรมานเพราะอะไรทำไมงั้นน่ะทำไมทรมานน่ะทรมานเพราะอะไรโอ้อันนี้เป็นคำตอบแบบคลุมจักรวาลเลยอะถูกชัวบอกว่าเพราะมีโมหะเพราะมันมีอวิชชามันโง่อยู่ถูกชัวยังไงก็ถูกแน่
อันนี้คำตอบแบบใหญ่มากกว้างใหญ่ไพศาลเลยอะที่มันทรมานเพราะใจมันไม่ยอมไงการทำงานด้วยใจหนักกว่าทำงานด้วยกายและสิ่งที่ยากๆอะสำเร็จได้ด้วยใจไม่ได้สำเร็จได้ด้วยกายนี่เหมือนยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยโยมวิมลวันนึกออกเลยใช่ไหมไปเดินขึ้นเขา 5,800 กว่าขั้นอะไปเดินขึ้นเขา 5,800 กว่าขั้นอะโยมสุรชาตินึกออกเลยใช่ไหมเดินตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มจนไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วกว่าจะลงมาถึงข้างล่าง6โมงเช้า7โมง8โมงกันอะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดินกันแทบทั้งคืนเดินกันประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงกันเลยอ่ะโอ้โหเดินกันไปเถอะทั้งคืนไหวไหมถ้าใจไม่สู้อ่ะไม่ไหวแข็งแรงขนาดไหนก็ไม่ไหวแล้วบอกเลยไม่ไหวชัวร์แต่ถ้าใจสู้ถึงดูไม่ค่อยแข็งแรงก็ไหวสู้ไปเดี๋ยวมันก็ต้องไหวเพราะว่ามันต้องสู้ด้วยใจพวกเนี้ยทุกอย่างมันต้องสู้ด้วยใจหมดเลยไปนั่งสมาธิ1ชั่วโมงถ้าใจมันสู้มันก็จะไหวแต่ถ้าใจมันไม่สู้มันไม่ไหวไงเขาเลยมองอุ๊ยไปแบกอิฐแบกหินน่ะวันนึงอ่ะยังสู้กว่าไงใจมันสู้กว่าไงประมาณนั้นน่ะเหมือนอันนี้เลยเนี่ยเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยถ้าใจไม่สู้อ่ะทําไม่ได้บางท่านจึงถอดใจตั้งแต่เชิงเขาเลยยังไม่ทันก้าวสักขั้นเลยถอดใจแล้วไม่เอาอ่ะพอได้ยินปั๊บ5,800 กว่าขั้นเดี๋ยวโยมรอข้างล่างแล้วกันนะเดี๋ยวโยมให้กำลังใจแทนแล้วกันแล้วเดี๋ยวโยมจะสวดมนต์ส่งใจไปให้อะไรอย่างเงี้ยไม่เดินแล้วท่านเดินแล้วกันพออาตมาบอกถ้าเกิดสมมติคราวหน้าอาตมาไปอีกอาตมาจะไม่เดินนะรอข้างล่างให้โยมคนอื่นเดินแล้วกันไม่ใช่ไม่สู้หรอกแต่ว่าถนอมเข่าบ้างหลายรอบแล้วเดี๋ยวเข่าจะสุดโยมเขาบอกไม่ได้สิพระอาจารย์ถ้าไปแล้วพระอาจารย์ไม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะอาตมาเลยอ้าวตายแล้วโยมยังไม่ทันไปเลยโยมท้วงก่อนแล้วถึงเวลาพอไปจริงๆอ่ะโยมก็ท้วงแล้วปรากฏคนท้วงอ่ะอยู่ข้างล่างแต่ท้วงให้เราขึ้นแล้วตัวเองขึ้นไหมไม่ขึ้นเดี๋ยวโยมบอกก็ไม่เป็นไรโยมอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรแต่พระอาจารย์ต้องขึ้นแหมหวังดีมากอยู่ที่ศรีลังกานะสิริปาทะ 5,800 กว่าขั้นถ้าเกิดอยากไปขึ้นที่นั่นนะแล้วอยากลองเซิร์ฟก่อนไปเซิร์ฟเขาวงพระจันทร์ลพบุรีก่อนก็ได้เขาวงพระจันทร์ลพบุรีประมาณ1ใน5ของที่นั่นน่ะโอ้โหว่า1ใน5เลยเหรออาตมาเทียบไม่ได้เทียบขั้นนะแต่เทียบความทรมานและการใช้เวลาประมาณ1ใน5นะ1ใน5เพราะว่าถ้าใช้เวลาอาจจะประมาณเหลือ1ใน4ก็ได้คือเวลามันก็พอประมาณแต่ถ้าเทียบขั้นน่ะเขาวงพระจันทร์เขา 3,700 กว่าขั้นฟังดูเหมือนก็คือครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งใช่ป่ะแต่เวลาเดินจริงๆแล้วระยะเวลากับความทรมานแล้วเนี่ยความล้าอะไรเนี่ยดูแล้วประมาณ1ใน4ถึง1ใน5โดยประมาณนะเพราะที่นั่นจะทรมานกว่าใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงเดินแบบช้าๆหน่อยนะ4ชั่วโมงหน่อยๆนะไม่ใช่ช้าเยอะนะช้าหน่อยๆแต่เขาวงพระจันทร์เวลาช้าหน่อยๆจะประมาณ50นาทีต่างกันเยอะไหมอ่ะแต่ถ้าเร็วๆอ่ะเคยมีคนก็บอกขึ้นเขาวงพระจันทร์เขาเร็วใช้เวลาประมาณ15นาทีเองถึงแล้ววิ่งขึ้นเขาบอกเขาวิ่งขึ้นเขาใช้เวลา15นาทีถึง20นาทีถึงแล้วอันนี้ไม่ได้พูดถึงขึ้นลงนะขึ้นอย่างเดียวแต่ถ้าสิริปาท้าเนี่ยถึงวิ่งก็คงไม่รอดอ่ะนะคงจะจอดตั้งแต่ทำนั้นอ่ะนะเร็วสุดเท่าที่อาตมาเคยได้ยินเขาพูดก็คือสิริปาท้าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ได้ยินว่าเขาว่าเร็วนะ2ชั่วโมงครึ่งขั้นยาวบ้างสั้นบ้างอะไรด้วยอ่ะขั้นมันไม่เท่ากันแต่ที่วงพระจันทร์ขั้นจะค่อนข้างทีนิดเดียวขั้นมันติดก้าวทีละ2ขั้นได้เลยอะไรเงี้ยแต่เล่าตัวอย่างให้ฟังเพราะจะบอกโยมว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจอย่างเดียวจริงๆบอกเลยใจเท่านั้นเป็นตัวที่ทำได้อ่ะแล้วยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ใช้ใจโยมเห็นไหมว่าตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านสวรรคตใหม่ๆอ่ะโยมไปเข้าไปกราบพระบรมศพในมหาราชวังกันอ่ะรอกันนานขนาดไหนเคยได้ยินที่โยมกับพูดบางคนกับพูดนะเขาบอกว่าเขาไปประมาณตอนเช้าๆอ่ะ 6-7 โมงมั้งอ่ะ
กว่าจะเสร็จกว่าจะออกมาประมาณ2ทุ่มกี่ชั่วโมงอะประมาณ12ชั่วโมงนะเขายังอยู่กันได้เลยทำไมอยู่ได้ทำไมรอได้ทำไมทำได้แสดงว่าใจล้วนๆและที่ทำได้แบบนั้นนะแต่ละคนบางคนนี่งอมแล้วแก่ไม่ใช่แก่ธรรมดานะแก่มากถามว่าทำได้ไหมทำได้อ่ะแล้วทำไมทำได้ใช่เปล่าใจไงใจมันสู้ไงพอนึกถึงว่าต้องเข้าไปกราบให้ได้นึกถึงว่าต้องกราบให้ได้โอ้โหมันสู้มากบางคนนี่ไม่ใช่สู้ธรรมดาเลยนะออกจากบ้านมาตั้งแต่4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนน่ะจากต่างจังหวัดมาถึงกรุงเทพตี3นั่งเฝ้ารอนอนรอกว่าจะเปิดประตูกว่าจะเข้าไปกว่าจะออกมาเที่ยงแล้วพอกลับไปก็จะถึงบ้านต่างจังหวัดอีกค่ำวันนั้นนะเรียกว่าค่ำวันค่ำคืนกันเลยแล้วบางคนไม่มาครั้งเดียวเลยนะมาเป็น10ครั้งแล้วทำไมทำได้ใจล้วนๆอาตมารู้เลยทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยพระเจ้าสอนเราไว้แล้วนี่ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานน่ะเรามีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเรานี่แหละสำคัญที่สุดเมื่อใจเราสู้ใจเราท้อมอะไรทุกอย่างมันก็พร้อมหมดด้วยเหตุนี้ถ้าเราเอาใจของเราไปพิจารณาเนืองๆซึ่งใจของเราเองก็คือรู้อยู่เสมอว่าจิตเป็นอย่างไรจริงๆเราก็ทำได้ถ้าเราจะทำใช่ไหมแล้วเราทำเสร็จแล้วเมื่อใดที่จิตเป็นโทสะเป็นอกุศลแต่พอจิตรู้ว่าเป็นโทสะจิตดวงนั้นกลายมาเป็นฝ่ายกุศลแทนมันกลับด้านกันแล้วจิตที่เป็นโทสะเป็นอกุศลพอจิตที่ไปรู้ว่าจิตเป็นโทสะกลายเป็นฝ่ายกุศลเห็นไหมกลับด้านหลังนั้นถ้าเกิดโยมทำอย่างนี้อยู่เนืองๆความเป็นโทสะมันก็จะลดลงทันทีโดยปริยายเพราะว่าถ้าเราไม่สมมติเราไม่ทำเลยโทสะเกิดตลอดเวลากำลังโกรธปุ๊บเนี่ยโกรธฟืดไปเลยแล้วบางคนโกรธยาวนะไม่ได้โกรธแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงนะบางคนโกรธแล้วโกรธตลอดชีวิตเลยคืออาฆาตเลยอ่ะกลายเป็นว่าโทสะเกิดขึ้นตลอดเวลาตรงนั้นแล้วเกิดยาวไปถึงตลอดชีวิตโดยที่ในระหว่างตลอดชีวิตเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตอย่างอื่นไม่ได้นึกถึงคนนั้นความเป็นโทสะก็หายถูกไหมแต่พอนึกถึงทีไรปุ๊บเป็นไงโทสะก็มาแสดงว่าโทสะเราจะเยอะเห็นไหมแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่เรามาใช้ว่าเมื่อใดพอเราโกรธปั๊บเราก็ไปรู้ว่ามันโกรธรู้ว่าเป็นโทสะความเป็นโทสะมันจะโดนตัดตอนโดนสลับพอเป็นโทสะรู้ว่าเป็นโทสะกลายเป็นกุศลเสร็จแล้วก็โทสะอีกแล้วก็มารู้ว่าโทสะอีกมันสลับไปสลับไปสักพักหนึ่งมันก็อาจจะเป็นเหตุให้เป็นกุศลได้ยาวต่อเนื่องกันไปเลยพอยาวต่อเนื่องปุ๊บโทสะก็ดับไปโดยปริยายกลับเข้าไปเป็นอนุสัยเหมือนเดิมไปเป็นปฏิฆานุสัยเหมือนเดิมกลับไปซ่อนเหมือนเดิมโทสะก็ไม่เกิดเลยตอนนั้นดีไหมดีดีอยู่สิเวลาซ่อนอยู่ถือว่าดีแต่ไม่ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ก็ยังถือว่าดีเพราะเมื่อใดพอซ่อนอยู่ปั๊บเราก็เป็นกุศลอยู่เนืองๆดีไหมก็ดีอย่างนี้เราก็เป็นกุศลได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่เป็นภริยะแต่เราก็เป็นกุศลได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีเนี่ยอย่างเงี้ยกุศลก็จะเกิดได้เนืองๆความเป็นอกุศลก็จะเริ่มหายไปแล้วหลังพอเจอเหตุการณ์เดิมจะโทสะอีกปรากฏว่าคราวนี้ด้วยความที่เรามีประสบการณ์มาแล้วเรารู้แล้วรู้ทันคราวนี้ก็เลยนึกนั่นแน่แน่แน่ความเป็นโทสะกำลังจะมาใช่ไหมรู้แล้วนะรู้แล้วนะรู้ทันแล้วนะรู้ทันปั๊บมาไหมไม่มาพอรู้ทันปั๊บโทสะมันก็จะแบบเอาผ้ามาปิดหน้าแล้วก็อายแล้วก็กลับก็ไปซ่อนเป็นอนุสัยเหมือนเดิมเพราะว่ามันกำลังจะโผล่มาแล้วเราดันรู้ทันมันซะก่อนใช่ไหมแต่พอไม่รู้ทันปั๊บมันก็พรวดออกมาเลยจบเราสู้มันไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ทันมันเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆฝึกไปเนอะพิจารณาอยู่เนืองๆวันหนึ่งจะใช้ได้ผลเองแหละแต่บางคนบางทีท้อใจไงท้อใจแบบว่าไม่อยากฝึกและขี้เกียจพิจารณาและเห็นพิจารณาทีไรก็รู้สึกว่ามันมีแต่โทสะเกิดเพราะว่าตอนเราโทสะเกิดไหมเกิดพอเรารู้ว่าเป็นโทสะเรารู้สึกว่าโทสะเกิดไหมเรารู้สึกนะว่าเป็นโทสะ
แต่จริงๆมันเป็นกุศลแต่เรารู้สึกว่ามันโทสะพอเราพิจารณาอยู่แต่โทสะเราก็รู้สึกจิตเราเหมือนมีแต่โทสะแล้วรู้สึกเป็นไงเศร้าพอเศร้าหมองปั๊บรู้สึกแย่สรุปคือไม่อยากพิจารณาต่อแล้วเพราะว่ามันมีแต่ความโทสะหมดเลยเพราะนั้นฝากไว้ด้วยนะถามว่ากดง่ายหายเร็วไหมโดยสภาวะของโทสะเนี่ยตัวโทสะมูลจิตอ่ะมันเป็นจิตที่มีพลานุภาพแรงมันแรงแต่ถามว่ามันคลายจริงอ่ะมันคลายเร็วนะคือหมายถึงว่ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเหมือนกับอะไรโผล่มาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปอ่ะแต่สำหรับบางคนเนี่ยด้วยความที่สั่งสมไว้เสมอเสมอมันก็เลยบางทีบางคนอ่ะมันโกรธแล้วมันค้างไว้ยาวแรงแล้วบางทีมันก็ค้างไว้ยาวทำให้มันก็เลยไม่คลายไม่ค่อยหายดังนั้นจะถามว่าหายเร็วไหมก็บอกยากก็เลยจะสรุปว่าหายเร็วก็คงไม่ได้ต้องแล้วแต่คนแล้วอย่างนั้นนะต้องก็ถ้ามันทำไว้นานๆก็จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าอาฆาตแต่ถามว่าจะเป็นพยาบาทไหมจริงๆคำว่าพยาบาทในภาษาไทยเราอ่ะมันก็คือคำว่าอาฆาตนั่นแหละแต่ว่าไอ้คำว่าพยาบาทที่เราบอกพยาปาทะอย่างเงี้ยเช่นพยาปาทะนิวรณ์อะไรเงี้ยหรือพยาปาทะกายคันธะอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันเป็นลักษณะนับหมดเลยแม้แต่ตอนที่เราโกรธก็เรียกว่าเป็นพยาปาทะกายคันธาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยต้องบอกก่อนว่าเรากำลังพูดถึงศัพท์ว่าพยาบาทในความหมายของภาษาไทยนะก็คือลักษณะของการที่ผูกอาฆาตไว้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเรามีโทสะบ่อยๆมันจะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายมันไม่ใช่เป็นอนุสัยเพราะว่าอนุสัยมันมีอยู่แล้วมันไม่เป็นอนุสัยต้องบอกงี้เวลาเราโทสะบ่อยๆเนี่ยมันก็คือจะทำให้โทสะมันออกมาบ่อยพอออกมาบ่อยมันก็จะเกิดเป็นการลักษณะเรียกที่ว่าภาษาไทยเราเรียกว่าพยาบาทหรืออาฆาตไอ้อาฆาตพยาบาทไม่ใช่อนุสัยนะแต่อาฆาตพยาบาทคือการจองเวรแต่ถามว่าอนุสัยของเราคืออะไรอนุสัยมันมีอยู่แล้วตอนเราไม่อาฆาตก็เป็นอนุสัยตอนเราไม่โกรธเราก็เป็นอนุสัยอนุสัยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่มันสืบอยู่ในสันดานของเราอ่ะเขาจึงใช้คำว่าอนุสัยแปลว่านอนเนื่องในขันธสันดานนึกออกใช่ไหมก็คือมันแบบอยู่สืบทอดอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนอยู่ในสายเลือดอ่ะมันอยู่ในสายเลือดของเราอ่ะอะไรที่อยู่ในสายเลือดเนี่ยมันไม่ได้ออกมานะมันอยู่ข้างในมันอยู่ในสายเลือดแต่วันหนึ่งมันออกไหมออกง่ายไหมง่ายเพราะมันอยู่ในสายเลือดมันจะออกง่ายแต่ตอนออกมันอยู่ในสายเลือดไหมไม่อยู่นะมันอยู่ข้างในเราเลยนะเป็นอย่างนั้นและหัวข้อหนึ่งข้อสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการที่มีสติระลึกรู้อยู่เนืองๆซึ่งสภาพธรรมที่เป็นอยู่ของมันอะโดยอาการที่ปราศจากตัวตนก็คือพิจารณาถึงสภาพธรรมจริงๆเช่นสภาพของโลภะโทสะโมหะเป็นต้นพิจารณาตามสภาพของมันจริงๆโดยไม่มีการมองถึงเรื่องความเป็นตัวตนคือดูตามสภาวะธรรมจริงๆดังนั้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจึงเป็นการพิจารณาถึงธรรมะสภาพธรรมะต่างๆอย่างแท้จริงดังนั้นด้วยเหตุนี้ทั้ง4ข้อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอารมณ์ที่ไม่เหมือนกันเขามีรายละเอียดด้วยนะเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวที่เขาแบ่งเป็นปัพพะเป็นเหมือนหมวดอ่ะมันก็จะมีหลายเรื่องนะอย่างพวกอะไรอิริยาบถปัพพะอะไรเงี้ยเป็นต้นน่ะมันจะมีเรื่องปัพพะของมันอยู่อย่างอิริยาบถปัพพะเนี่ยชักเข้าข่ายอยู่ในข้อ1คือเอามาใช้ในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในหัวข้อทั้ง4หัวข้อเหล่านี้คือการที่เราสติไประลึกอยู่ในสิ่งเหล่านั้นน่ะในแต่ละข้อเนี่ยเนืองๆเสมอๆหลักการมีแค่นี้หลักการง่ายๆหลักการง่ายมากเพราะหลักการคือแค่ให้จิตมีสติอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เนืองๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใน4เรื่องนี้เท่านั้นเอง
หลักการมีแค่นั้นแต่ที่มันยากก็เหมือนกับแค่สมมติเราจะมาบอกโยมว่าหลักการง่ายๆคือจับลิงมาพันไว้กับต้นไม้ผูกไว้ให้มันอยู่นิ่งๆหลักการง่ายไหมง่ายมากวิธีทำให้นิ่งทำให้สงบอย่างเงี้ยก็คือเอามาผูกกับต้นไม้แต่พอมาผูกจริงๆกว่ามันจะนิ่งเป็นยังไงโอ้โหลำบากมันไม่นิ่งง่ายอย่างที่เราคิดหรอกสิใช่ไหมหรือบางทีบอกว่าปลูกข้าวปลูกต้นไม้เนี่ยอะไรไม่ยากหรอกเช่นปลูกข้าวเดี๋ยวก็เอาไปพรวนดินเอานี่ไปหยอดปุ๊บเดี๋ยวดูแลเดี๋ยวมันขึ้นแต่พอไปทำจริงๆปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ได้อย่างที่คิดอันนี้ก็เหมือนกันพอทำจริงๆปรากฏว่าเป็นยังไงสติเตลิดไปทางนู้นทีทางนี้ทีหายไปทีไปเป็นอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆฝึกอยู่เนืองเหมือนแค่การเรียนที่ต้องค่อยๆเรียนจะมาเรียนพรวดเดียววันเดียวจบอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกบางคนนะมาฟังธรรมะเนี่ยพอเราได้ยินคำถามปุ๊บเราโอ้โหเรารู้สึกได้เลยว่าความต้องการของคุณคือทำยังไงเนาะที่มานั่งฟังปุ๊บสักครึ่งชั่วโมงแล้วกลับไปเนี่ยคือบรรลุนิพพานได้อะทำยังไงถึงจะบรรลุนิพพานได้โอ้โหเราก็แบบโอ้โหยากถามมาแบบนี้แล้วไม่รู้จะตอบยังไงเลยยากเหมือนประมาณว่าฟังวันเดียวพอแล้วรู้แล้วเข้าใจหมดแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะทำไม่ได้หรอกยากมากเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันสติก็ต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะสติปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4เนี่ยเขามีคำอธิบายเสริมอยู่ในหนังสือด้วยนะเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยอยู่ในหน้า132คือเขาอธิบายเสริมว่าทำไมเหตุผลที่สติเจตสิกดวงเดียวแต่เป็นสติปัฏฐานได้ทั้ง4ข้อเลยถามว่าทำไมถึงเป็นได้ทั้ง4ข้อเขาบอกว่าเพราะเหตุผลว่าอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของการกำหนดก็มี4ลักษณะอันเป็นนิมิตที่ปรากฏก็มี4การประหารวิปลาสธรรมก็มี4ก็คือหมายถึงว่าทั้ง4ข้อเนี่ยมันมี4ข้อเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่กำหนดมี4อย่างลักษณะของนิมิตก็มี4อย่างการประหารก็ใช้วิธีอยู่4อย่างแต่ทั้งหมดทั้ง4เหล่านี้มันต้องอาศัยสติเป็นคนจัดการทั้งหมดเหมือนสมมติโยมถามสมมติมีคำถามเนี่ยถามแม่บ้านในครัวถามเงี้ยทำไมมีดอันเดียวหั่นผักได้4ชนิดทำไมอันเดียวหั่นได้หมดเลยทั้ง4ชนิดคำตอบก็คือก็เพราะการหั่นทั้ง4ชนิดมันก็ใช้กันเอามีดอะไรนะเหมือนสับลงไปเหมือนกันมันก็เลยหั่นได้หมดแต่การหั่นก็เหมือนจะบอกว่ามันมีผักอยู่4ชนิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุผลคือมีผักอยู่4ชนิดมีดอันเดียวก็เลยหั่นได้4ชนิดอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันมี4อย่างแต่อารมณ์ที่ว่ามันคือเรื่องของการเอาสติไประลึกรู้หมดเลยสติไประลึกรู้ได้ในอารมณ์4อย่างเพราะฉะนั้นสติก็เลยมีทั้งหมด4ข้อเลยสติดวงเดียวก็เลยเป็นได้กี่ข้อ4ข้อเลยความหมายคืออย่างนั้นนึกออกไหมบางคนบอกยังงงยังนึกไม่ออกอาตมาบอกเลยบางทีมันนึกยากอันเนี้ยงงอะไรมันเกี่ยวอะไรด้วยอยู่ๆก็มาบอกว่าสติดวงเดียวเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ได้เพราะอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดก็มี4บางคนฟังแล้วบอกงงไม่เข้าใจแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยวะงงไหม เห็นไหมบอกแล้วมันอ่านแล้วบางทีมันดูเหมือนง่ายแต่งงงงว่าดูเหมือนเหตุผลไม่เข้ากันอะแต่ความจริงคือเขาจะบอกอย่างนี้ว่าสติดวงเดียวอะมันพิจารณาอารมณ์มันได้4อย่างอารมณ์ที่ใช้กำหนดมันอยู่4อย่างดังนั้นสติดวงเดียวก็เลยเป็นองค์ธรรมได้ทั้ง4อย่างเลยเพราะ4อย่างเหล่านั้นต้องใช้สติไปช่วยกำกับได้หมดเลยอุปมาบอกเหมือนกับมีดอะไปหั่นผักได้4ชนิดสาเหตุเพราะอะไรทำไมมีดอันเดียวหั่นได้4ชนิดคำตอบคือเพราะผักมันมี4ชนิดและผักเหล่านั้นต้องใช้มีดหั่นทั้งหมดก็เลยมีดอันเดียวหั่นได้4ชนิดสติก็เหมือนมีดอารมณ์ก็เหมือนผักอะไรอย่างนั้นถามบอกเดี๋ยวโยมบางคนบอกเอ๊ะฟังแล้วยังดูงงๆเหมือนมันอุปมาไม่ค่อยเข้ากันยังไงไม่รู้ตอนนี้ยังนึกอุปมาอื่นไม่ออกนะแต่ยกตัวอย่างเนี่ยนึกออกเลยก็คือเหมือนของชิ้นเดียวแต่สามารถจัดการได้4อย่างนั่นเองยังเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคิดไกล
เอาแค่ว่าเราเข้าใจก่อนว่าอ๋ออารมณ์ของการกำหนดมันอยู่4อย่างนะโอเคโอเคแต่มันต้องใช้สติไปกำหนดทั้งหมดเลยสติดวงเดียวกำหนดอารมณ์ได้4อย่างรู้อารมณ์ได้4อย่างดังนั้นสติดวงเดียวเลยเป็นได้4ข้อเออแค่นี้ข้อ2ข้อ3ลักษณะกับการประหารก็ทำนองเดียวกันลักษณะของนิมิตที่ปรากฏก็มีอยู่4อย่างการประหารก็มีอยู่4อย่างพอเริ่มเข้าใจปุ๊บเราค่อยมาแยกที่ว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งการกำหนดมี4อย่างอ่ะคืออะไรก็คือนี่ไงขันห้าบางคนบอกอ้าวขันห้าแล้วไม่บอก4ก็จำนวนขันห้าแต่แยกเป็นอารมณ์ได้4รูปเวทนาวิญญาณสัญญาและสังขารแบ่งได้เป็น4เห็นไหมรูปเป็นอารมณ์แห่งการกำหนดของสติเรียกชื่อว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานแปลว่าสติปัฏฐานข้อแรกนี้ต้องพิจารณาซึ่งรูปขันธ์เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องพิจารณาซึ่งเวทนาขันธ์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานต้องพิจารณาซึ่งวิญญาณขันธ์ก็คือจิตแล้วก็ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาถึงสังขันธ์ที่เหลือคือสัญญาขันธ์และสังขารขันธ์โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังขารขันธ์เรื่องขันธ์5เราจะค่อยไปเรียนในอนาคตว่าขันธ์5คืออะไรบ้างองค์ธรรมคืออะไรตอนนี้เรารู้แค่นี้ก่อนสรุปว่าสติปัฏฐาน4ก็คือพิจารณาอยู่ในขันธ์5นั่นเองโยมเคยได้ยินไหมเขาต้องบอกขันห้าเป็นหนึ่งในวิปัสนาภูมิ6วิปัสนาภูมิ6คืออะไรบ้างคือขันห้าอายตนะ12ธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทนะก็เรียกว่าประมาณสัก12นะปฏิจจสมุปบาท12อย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นวิปัสนาภูมิคือเป็นภูมิที่ตั้งของการเจริญวิปัสนาเพราะฉะนั้นขันห้าก็เป็นที่ตั้งของการเจริญวิปัสสนาในที่นี้เนี่ยก็เลยเอาขันห้ามาเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานทั้ง4ข้อเดี๋ยวก่อนนะก็คือพิจารณาบ้างกายคือรูปเวทนาคือเวทนาจิตคือวิญญาณขันแล้วก็ธรรมาก็คือพิจารณาซึ่งตัวที่เหลือคือสังขารวิสัญญากับสังขารแปลว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นการพิจารณาถึงเจตสิกที่เกิดร่วมอยู่ในนั้นเกิดร่วมอยู่ในจิตต่างๆเหล่านั้นน่ะเช่นเมื่อสภาพจิตอันนั้นน่ะมันมีโลภะเจตสิกเข้าประกอบเราก็รู้ว่ามันมีโลภะแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อนี่เป็นลักษณะของโลภะเข้าใจถึงความเป็นโลภะว่าโลภะเป็นอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญแบบธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นเองต่อมาลักษณะทั้ง4ลักษณะที่เป็นนิมิตอ่ะก็มี4ลักษณะของนิมิตที่ปรากฏขึ้นแล้วการประหารวิปลาสธรรมก็มี4วิปลาสธรรมคืออะไรวิปลาสแปลว่าคลาดเคลื่อนวิปลาสธรรมคือธรรมที่มันคลาดเคลื่อนธรรมที่มันคลาดเคลื่อนอะไรก็คือผิดไปจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจะต้องประหารสิ่งที่มันผิดจากความเป็นจริงทีนี้เราดูทั้ง4ข้อถ้าเรากำหนดพิจารณาในกายอยู่เนืองๆก็จะเป็นเหตุให้มีลักษณะที่เป็นนิมิตปรากฏขึ้นลักษณะนั้นชื่อว่าอสุภลักษณะอสุภลักษณะอสุภลักษณะคือลักษณะที่มันมีความไม่สวยงามมันจะตรงข้ามกับกายคือพอเราพิจารณากายเราเนืองๆเราจะเห็นว่ากายเรามันมีแต่ความไม่สวยงามถ้าไม่พิจารณาสวยไหมสวยคือไม่พิจารณาก็รู้สึกสวยเหมือนโยมไปเจอใครสักคนหนึ่งโอ้ยคนนี้ทำไมสวยสวยเห็นไหมสวยมากสวยมากเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาอสุภลักษณะไม่ปรากฏมันปรากฏเป็นอะไรเป็นสุภาลักษณะแต่พอเราพิจารณาเนืองๆปั๊บเราเห็นเลยว่ากายเราไม่ใช่ของสะอาดเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยความสวยงามก็หายไปเรียกว่ามีอะไรปรากฏอสุภาลักษณะลักษณะจะปรากฏและประหารสิ่งที่ตรงข้ามคือส
ุภาวิปลาสคือความเห็นผิดคาดเคลื่อนว่ามันเป็นของที่สวยงามคือเราเห็นมันเป็นของสวยงามแล้วทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าเป็นของสวยงามเพราะอะไรเพราะเรามีทิฏฐิวิปลาสสัญญาวิปลาสจิตตาวิปลาสอยู่ด้วยทิฏฐิวิปลาสคือความเห็นที่ผิดสัญญาวิปลาสคือความจำได้ใหม่รู้แล้วก็จิตตาวิปลาสคือจิตสภาพจิตที่มันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงจริงๆถ้าพูดโดยหลักธรรมะแล้วพวกเราสอนเด็กผิดมาตลอดเลยนะเพราะพอเด็กทารกเกิดมาปุ๊บเราก็สอนให้ยึดเป็นตัวตนเลยหนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรอ่ะพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรยึดเป็นตัวตนหมดเลยแล้วก็สอนให้จำด้วยไอ้นี่เรียกไอ้นั่นนะไอ้นี่นิ้วนะไอ้นี่หน้านะไอ้นี่ตานะเราสอนให้สัญญาให้เขาจำได้หมายรู้หมดเลยแล้วเราก็ไม่เคยสอนกันเลยว่ารู้ไว้แต่อย่ายึดนะเรามีแต่ให้ยึดให้หมดยึดให้หมดอะไรอะไรก็ต้องยึดหมดอันนี้พ่อเรานะนี่พ่อนะนี่แม่นะเรายึดหมดทุกอย่างพอโตขึ้นมามันเริ่มยึดหมดเราก็เริ่มจะสอนให้มันเลิกยึดมันยอมไหมมันไม่ยอมแล้วมันยึดแล้วมันยึดไปหมดแล้วนะโยมบางท่านอาจจะเอ๊ะถามอาจจะถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะอ้าวแล้วงั้นเราจะทำไงอ่ะคำตอบก็คือไม่ต้องทำไงเพราะว่าชีวิตยังไงมันต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่งั้นมันอยู่ในสังคมไม่ได้ยังไงก็ต้องเรียนอยู่ดีแหละดังนั้นเรียนก็ต้องเรียนรู้ว่านี่คือพ่อแม่นี่คือใครอันนี้คืออะไรสิ่งของชื่ออะไรเราต้องรู้หมดไม่งั้นอยู่ในสังคมไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้ต้องรู้เพราะนั้นก็ต้องสอนอยู่เหมือนเดิมคำตอบคือก็ต้องปล่อยเหมือนเดิมเพียงแต่เราต้องสอนเรื่องคุณธรรมเข้าไปเสริมแล้วพวกเขาก็ค่อยเรียนรู้เรื่องคุณธรรมพอคุณธรรมมากก็ค่อยๆเรียนรู้ถึงการธรรมะที่สูงขึ้นการปล่อยวางการอะไรเงี้ยไปตามลำดับสอนคนเนี่ยธรรมะก็บอกต้องสอนไปตามลำดับต้องสอนอันที่เหมาะก่อนไม่ใช่อยู่อยากสอนอะไรก็สอนเนี่ยเหมือนโยโผล่เข้ามาปั๊บเนี่ยเข้ามานะปุ๊บเข้ามานั่งปุ๊บอาตมาอ่ะวันนี้เราเรียนอภิธรรมคัมภีร์ที่1กันเลยดีกว่าตายอย่างนี้ไหวไหมไม่ไหวอ่ะพื้นฐานไม่มีอ่ะเรียนไม่ได้งงอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนตอนเด็กๆก็เหมือนกันก็ต้องพื้นฐานก่อนกว่าจะโตเดี๋ยวก็ดีขึ้นอีกแหละเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะเรียนรู้กันด้วยมีทั้งจิตตาวิปลาสสัญญาวิปลาสแล้วบางคนก็มีทิฏฐิวิปลาสอีกซึ่งจริงๆก็ส่วนใหญ่ถือว่าทุกคนมีแต่ว่าบางคนมีทิฏฐิวิปลาสแบบธรรมดาบางคนมีแบบพิเศษเข้ามาด้วยพิเศษก็คืออย่างพวกที่บอกไม่เชื่อในกรรมและผลของกรรมงั้นน่ะเป็นต้นดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าร่างกายมันมีความสวยงามเป็นสุภาวิปลาสเราเลยต้องอาศัยการพิจารณาเนืองๆซึ่งกายเพื่อทำลายสุภาวิปลาสให้หมดและทำให้เกิดนิมิตที่เรียกว่าอสุภาลักษณะปรากฏขึ้นคือความสวยงามอ่ะโดนทำลายไปความรู้สึกว่ามันสวยงามอ่ะโดนทำลายไปแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ว่ามันไม่สวยงามมาเกิดขึ้นแทนนึกออกไหมถ้านึกออกข้ออื่นก็ทำนองเดียวกันข้ออื่นแค่เปลี่ยนจากว่าเวทนามันทำให้ทำลายตัวสุขวิปลาสออกและทำให้เกิดเห็นเป็นทุกขลักษณะเป็นนิมิตปรากฏขึ้นเวทนามันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะสุขทุกข์เฉยๆอ่ะมันจะตัวทำลายสุขวิปลาสให้หมดไปทำให้เราเห็นถึงความทุกข์ของมันเวทนาที่แม้จะเป็นสุขเวทนาก็ทำให้เราเห็นความทุกข์ของมันได้เหมือนกันนะส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาเนืองๆซึ่งจิตเนี่ยจะเป็นเหตุให้เกิดอนิจจาลักษณะแล้วก็ทำลายตรงข้ามคือนิจจาวิปลาสให้หมดไปคือถ้าเราพิจารณาจิตอยู่เนืองๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดเวลาจิตดับไปจิตดวงใหม่เกิดเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละทำให้เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอนิจจาลักษณะปรากฏขึ้นคือเห็นทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงหมดและข้อสุดท้ายถ้าพิจารณาเนืองๆซึ่งหัวข้อธรรมะต่างๆคือเจตสิกต่างๆอ่ะที่ไม่ใช่เวทนาเจตสิกอ่ะเจตสิกเหล่านั้นอ่ะ
ก็พิจารณาเนืองจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนคือร่างกายของเราที่เห็นว่าเป็นตัวตนมันจะไม่ใช่ตัวตนจริงเพราะมันเป็นเพียงสักแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นของมันเองไม่มีตัวตนดังนั้นก็เลยจะทำลายวิปลาสที่เป็นอัตตาวิปลาสคือเห็นว่าเป็นตัวตนน่ะให้หมดไปสติปัฏฐานทั้ง4ข้อเนี่ยมีให้เราเลือกทำแล้วเราจะเลือกทำข้อไหนก็เป็นเรื่องของเราทำแล้วนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นก็จะตรงกับฝ่ายนั้นแต่บางคนถ้าถามอาตมาว่าสมมติเรายังไม่รู้ว่าเราควรใช้พิจารณาอย่างไรนะวิธีแนะนำข้อที่1คือให้ลองทุกวิธีก่อนแล้วมาดูว่าวิธีไหนรู้สึกมันมีความสบายมีความรู้สึกวิธีนั้นรู้สึกดูดีทำแล้วดูได้ผลอะไรเงี้ยก็ค่อยทำวิธีนั้นเช่นพอเราพิจารณาไปเสร็จเอ้ยดูซึ่งกายดูเข้ากับเรามากที่สุดอ่ะดูแล้วปรากฏเกิดขึ้นได้ดีสุดอะไรเงี้ยเราก็พิจารณาซึ่งกายเป็นหลักคือเอาสติปัฏฐานข้อ1ไปเลยเป็นต้นงงไหมไม่งงนะถ้าไม่งงก็คือตามนั้นดังนั้นด้วยเหตุนี้การกำหนดพิจารณาต่างๆเหล่านี้ต้องเลือกกำหนดว่าจะเอาอย่างไรนะโดยดูตามความเหมาะสมกับตัวเราแต่ถ้าสมมุติว่าลองทุกวิธีแล้วคือพิจารณากายแล้วเวทนาจิตทำแล้วดูแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยถามว่าอันไหนเหมาะกับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรพิจารณาไหนโยมว่าแล้วโยมจะพิจารณาไหนถ้าดูแล้วได้หมดอ่ะพิจารณาซึ่งกายซึ่งเวทนาซึ่งจิตซึ่งธรรมดูแล้วไม่ต่างกันมากเลยอ่ะดูแล้วดูเหมือนไม่ได้มีความก้าวหน้ามากกว่ากันเหมือนพอๆกันใช้อันไหนก็ได้อย่างนั้นจะทำอย่างไรแนะนำให้กลับไปดูว่าในนิมิตที่ปรากฏ4อย่างเนี่ยนิมิตอันไหนมันดูแจ่มแจ้งชัดเจนมากกว่าให้ถือว่านิมิตอันนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานใดให้ใช้อันนั้นเป็นหลักเพราะเรารู้สึกว่าเราเหมาะอันนั้นอะเพราะนั้นให้ดูพิจารณาลักษณะ4นะว่าเรารู้สึกเราเหมือนความคุ้นเคยอันไหนมากที่สุดอะอะไรความเป็นของไม่สวยงามเรารู้สึกไหมว่าพวกเราเป็นของไม่สวยงามโยบอกไม่อะฉันส่องกระจกทีไรก็รู้สึกสวยทุกทีเลยบางขณะเราดูไม่สวยงามขนาดไหนเนี่ยบางคนเดี๋ยวบอกตอบขนาดหลับไม่ได้หรอมั้งว่าขนาดหลับเราไม่รู้สึกต้องคนอื่นหลับอ่ะเรารู้สึกเราหลับเองเราจะรู้สึกได้ไงโยมจะถามว่าจริงๆแล้วไม่ควรพิจารณาของผู้อื่นถามว่าได้ไหมจริงๆได้อยู่แต่ไม่เชิงว่าไม่ได้นะได้แต่ในการพิจารณาสติปัฏฐานแบบนี้ไม่เหมาะแต่ถ้าพิจารณากายของผู้อื่นอาจจะเหมาะในบางสถานการณ์เช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าพยายามเหมือนเราจะเริ่มมีความหลงรักคนนี้แล้วเราพยายามจะไม่ให้รักอย่างเงี้ยอาจจะต้องเอากายเขาแล้วมาพิจารณาโดยเห็นแล้วรู้สึกไม่สวยไม่งามพอเริ่มรู้สึกไม่สวยก็เริ่มไม่รักและอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสติปัฏฐานเนี่ยที่เราหวังว่าจะให้ก้าวหน้าให้บรรลุธรรมกันเลยเนี่ยควรจะของตัวเองดีกว่าเพราะว่ายิ่งของตัวเองจะยิ่งรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็จะคลายมันได้มากถ้าเรารู้สึกได้จริงๆอ่ะมันจะคลายเลยอ๋อเหรอมันก็จริงอ่ะเนอะเราเห็นคนอื่นด้วยตาแต่เราไม่ค่อยเห็นตัวเองด้วยตาเนอะงั้นต้องส่องกระจกแล้วล่ะเอากระจกมาตั้งแต่เดี๋ยวบอกว่าแหมก็ไอ้ฟองกระจกมันได้แค่ช่วงวันหนึ่งมันแป๊บเดียวแต่ไอ้ตอนที่ไปเห็นคนอื่นมันเห็นทั้งวันเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องถ้ารู้สึกว่ามันชัดจริงๆต้องรอของอื่นบ้างก็ได้นะแต่ของคนอื่นจริงๆแล้วมันจะไม่ค่อยมันเกรงว่ามันจะไม่ค่อยคลายไงนึกออกไหมสมมติอ่ะเราเห็นว่าคนนี้เป็นอสุภะเห็นแล้วถึงความเป็นอสุภะเราจะรู้สึกคลายไหมบางทีอ่ะมันไม่รู้สึกเพราะมันรู้สึกเหมือนตัวเรายังปกติอยู่ไงไปรู้สึกถึงแต่ความเป็นอสุภะของคนอื่นแต่ถ้าพอรู้สึกได้ดีแล้วเราย้อนกลับมาดูตัวเราทีหลังแล้วก็ทำให้รู้สึกเป็นอสุภะได้ง่ายขึ้นก็โอเคอย่างนั้นนะแต่เหมือนโยมต้องเหนื่อย2รอบไงคือไปคนอื่นก่อนแล้วก็กลับมาตัวเราอีกบางคนบอกยอมเหนื่อยเพราะว่ามันชัดกว่าเลยกล่าวว่าเผื่อจะบรรลุได้ง่ายกว่านะ
แล้วแต่แล้วแต่นะเราเลือกเอาเลยเหมาะกับอันไหนเอาอันนั้นเลยจะเป็นทุกข์ขอไปเป็นสุขสุขวิปลาสสุขขวิปลาสนิจจวิปลาสอัตตวิปลาสหรือจะสุภาวิปลาสอันไหนรู้สึกชัดเจนก็ลองดูอาตมาเชื่อว่าโยมลองคิดดีๆก็จะรู้ว่าตัวเองเห็นสมมติเราเหมือนเราเห็นตัวเองหรือเห็นใครสักคนอ่ะเราเห็นด้วยความเป็นสุภาวิปลาสสุขขวิปลาสนิจจวิปลาสหรืออัตตวิปลาสมากกว่ากันแล้วเราเห็นนิมิตที่เป็นตรงกันข้ามอันไหนมากกว่ากันนะฝากไปลองคิดดูก็แล้วกันนะคิดว่าจะช่วยได้จะเป็นเหตุทำให้เราอ่ะสามารถค่อยๆ คลายได้นะอย่างน้อยอาตมามั่นใจอยู่อย่างหนึ่งว่าถึงจะไม่บรรลุว่าผลนิพพานกันในชาตินี้หรือในเร็วๆชาตินี้ก็ตามแต่ถ้าพิจารณาเนืองๆก็ช่วยเราได้เยอะในชีวิตประจำวันถึงจะดูแล้วไม่บรรลุธรรมดูแล้วบางทีก็ยังมีกุศลอกุศลกันอยู่สลับไปสลับมาแต่ก็มั่นใจไงเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันจะดีขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้พิจารณาเลยดังนั้นคำว่าคนที่ไม่พิจารณาเลยจริงๆเราความหมายเราคือหมายถึงเรานั่นแหละเราที่ไม่พิจารณาอะไรเลยกับเราที่มาพิจารณาดีๆอ่ะยังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วที่พิจารณาดีๆอ่ะดีกว่าแน่นะมันฝากไว้แล้วกันนะอ่ะวันนี้เอาไว้เรื่องของสติปัฏฐานไว้เท่านี้วันพรุ่งนี้มาต่อเรื่องสัมมาปัฏฐานแล้วก็เรื่องอื่นต่อนะวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านนะที่มาฟังธรรมะขอให้กุศลเจตนานั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลทุกท่านเถิด